ขอนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยกราบนมัสการพระคุณเจ้านะครับสวัสดีครับท่านผู้เข้าปฏิบัติธรรมทุกท่านวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายในการเข้าคอร์สปฏิบัติแบบเข้มข้นนะส่วนผู้ปฏิบัตินะจะเข้มจะข้นยังไงก็คงรู้ตัวเองดีอยู่แล้วนะแต่คอร์สเนี่ยตัวชื่อคอร์สเนี่ยดูเหมือนจะเข้มข้นมากนะเพราะว่าคนก็มีไม่กี่คนแล้วก็รู้สึกว่าจะถูกเลือกมาอะไรต่อมีอะไรก็ว่ากันไปนะแต่ว่าไม่เป็นไรนะเรามาปฏิบัติธรรมถ้าพูดแบบครอบคลุมนะเท่าที่ผมได้บรรยายมาก็พูดหมวดนั้นหมวดนี้โดยส่วนใหญ่หมวดโพชฌงค์นะอาจจะพูดหลายเรื่องหลายราวไปมากนะแต่ถ้าพูดแบบสรุปของการปฏิบัติธรรมเรามีเป้าหมายอยู่อันเดียวคือนิพพานนะและปฏิปทาที่ทำให้ถึงนิพพานถึงทุกขนิโรธก็คืออริยมรรคมีองค์8เท่านี้เองหลักก็มีอยู่เท่านี้นะตัวหลักเนี่ยฉะนั้นถ้าเราได้หลักการใหญ่ตรงนี้ปุ๊บเนี่ยก็จะง่ายมากเลยเรามีเป้าหมายอยู่อันหนึ่งที่จะไปให้ถึงนิพพานเป็นภาวะที่มีอยู่แล้วเป็นสิ่งที่ควรจะทำให้แจ้งเข้าไปให้ถึงได้สัมผัสด้วยนามกายก็คือให้จิตได้ไปรับรู้สัมผัสอย่างนี้ให้เข้าถึงส่วนทางก็คืออริยมรรคมีองค์8ประการอันนี้พูดแบบเต็มที่เรียกว่าถ้าแบบเทศนาก็เรียกว่าเทศนาแบบนิพปริยายก็คือไม่ใช่แง่ใดแง่หนึ่งไม่ใช่เหตุผลใดเหตุผลหนึ่งพูดแบบเต็มที่ไปเลยเต็มเอียดไปเลยนะเป้าหมายสูงสุดหรือว่าความดับทุกข์ความพ้นทุกข์ทุกขนิโรธะคือนิพพานนะส่วนทางหรือปฏิปทาตัวข้อปฏิบัติพูดแบบไม่อ้อมค้อมไม่พูดไนยะโน้ไนยะนี้อะไรเลยอันนี้เทศนาลักษณะนี้ท่านเรียกว่าเทศนาแบบนิพปริยายแบบเต็มที่แบบเอาแบบไม่มีที่จะว่าไนยะนั้นไนยะนี้ไม่เอาแบบเต็มที่ไปเลยนะตัวปฏิปทาก็คืออริยมรรคมีองค์8นะอย่างนี้อันนี้แบบเต็มที่ก็คือแบบในธรรมจักรนั่นแหละเรียกว่าแบบเต็มที่นะครับทีนี้เวลาที่พระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมก็แสดงให้เหมาะสมกับบุคคลจริตอัธยาศัยเวลาอะไรต่อมีอะไรต่างๆโดยเฉพาะในพระสูตรในพระสูตรท่านเลยเรียกว่าปริยายเทศนาก็คือว่าเทศนาประเภทมีแง่มุมเงื่อนไขตามบุคคลสถานที่และเวลาต่างๆอย่างนี้นะฉะนั้นคนที่จะเข้าใจปริยายเทศนาหรือว่าเทศนาโดยเงื่อนไขอย่างนั้นอย่างนี้ได้ชัดเจนก็ต้องเป็นผู้ที่มีหลักการที่แน่ชัดก่อนนะฉะนั้นเวลาที่คนที่เขาเข้าใจหลักธรรมเนี่ยเขาจึงสรรเสริญพระพุทธเจ้าว่าอย่างนี้อย่างนี้พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมะเนี่ยน่าอัศจรรย์มากนะเปรียบเหมือนหงายของที่คว่ำเปิดของที่ปิดบอกทางแก่คนหลงทางหรือส่องประทีปในที่มืดด้วยหวังว่าคนมีตาดีจักเห็นรูปฉะนั้นเพราะพระพุทธองค์แสดงธรรมโดยอเนกปริยายก็คือโดยปริยายหรือแง่มุมเป็นอันมากนะก็ฉะนั้นในพระสูตรจึงมีลักษณะอย่างนั้นถ้าใครไม่เข้าใจตัวหลักจริงๆเนี่ยบางทีไปอ่านแล้วอาจจะตีความไปทางนู้นทางนี้หรือว่าละเอียดมากเกินไปจนไม่รู้จะไปตรงไหนก็มีนะอย่างนี้เนื่องจากไม่รู้จักปริยายเทศนานั่นเองนะทีนี้หลังจากที่เราได้เข้าใจนิพปริยายหรือว่าแบบเต็มที่แล้วจุดหมายคือนิพพานความพ้นทุกข์ดับทุกข์ส่วนจะสุขจะมีคุณธรรมอะไรในระหว่างนี้ไม่พูดเพราะว่าถ้าพูดเต็มที่แล้วจุดหมายสูงสุดคือนิพพานนะต่อมาถ้าพูดถึงข้อปฏิบัติปฏิปทาอย่างเต็มที่คืออริยมรรคมีองค์8
อันนี้ถ้าเราได้หลักอย่างนี้แล้วต่อไปก็จะง่ายนะต่อไปก็จะง่ายนะง่ายหรือยากก็ไม่รู้นะเดี๋ยวจะยกตัวอย่างให้ดูนะทีนี้การปฏิบัติเนี่ยมันต้องไปตามลำดับจะกระโดดข้ามขั้นไปนิพพานเลยมันก็ไม่ได้มันก็ต้องไปตามสเต็ปพูดถึงนิพพานก็คือพระอรหันต์ทีนี้คนเนี่ยจะไปเป็นพระอรหันต์เลยโดยก้าวกระโดดเหมือนกบกระโดดไปมันได้หรือเปล่ามันก็ไม่ได้ก็ต้องเป็นโสดาบันสกทาคาอนาคาอรหันต์แล้วก็ถึงนิพพานแต่จริงๆแหละหลักมันมีอยู่แล้วตรงนั้นแหละฉะนั้นในระหว่างที่จะถึงตรงนี้ถ้าเราเข้าใจหลักการก็จะไม่ยากอะไรนะตัวทางก็อันเดิมแต่ว่าเดินไปเนี่ยมันก็จะกระโดดข้ามไปเลยก็ไม่ได้นะทีนี้ถ้าเราพูดย้อนกลับมาก่อนจะถึงนิพพานก็มีภาวะที่สามารถเข้าถึงตามลำดับหลายๆประการนะเวลาพูดถึงในพระสูตรต่างๆเราก็จะได้ไม่งงจะได้ปฏิบัติอย่างถูกต้องเช่นว่าบุคคลผู้เป็นพระโสดาบันเนี่ยท่านเป็นผู้ที่มีศีลบริบูรณ์ไม่มีความตระหนี่มีจิตคิดบริจาคพอเราได้ฟังอย่างนี้เราจะเป็นผู้ที่มีจิตคิดบริจาคพยายามไม่มีตระหนี่หรือจะพยายามเป็นโสดาบันอ้าวอย่างนี้ความหมายคืออย่างนี้พอเข้าใจไหมนี่อย่างนี้คือเรามาฟังอ๋อท่านโสดาบันมีไม่มีความตระหนี่ไม่มีอคติเป็นผู้ที่บริจาคทานอย่างท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีท่านนางวิสาขาพอเรามาฟังแล้วเราจะพยายามให้ทานหรือว่าจะพยายามเป็นโสดาบันอย่างเนี้ยคล้ายกันแบบนี้คือผมกำลังจะลดระดับเป้าหมายอันสูงสุดลงมาซึ่งนิพพริยายแน่นอนต้องเป็นนิพพานแต่ก่อนจะถึงมันไม่ใช่กระโดดไปเลยมันต้องมีความเป็นผู้มีศีลบริบูรณ์เป็นผู้มีจิตบริจาคไม่มีความตระหนี่คุณธรรมประการต่างๆในเนี้ยในพระโสดาบันเนี่ยนะอย่างนี้ทำนองนี้ผมก็เลยยกตัวอย่างขึ้นมานะแต่ทีนี้ถ้าเราไม่เข้าใจหลักเกณฑ์ตรงนี้ไว้ก่อนสมมุติเราไปศึกษาเทศนาในแง่มุมอย่างเช่นว่าพระโสดาบันมีคุณธรรมอย่างนี้คือเป็นผู้ชอบในการให้ทานเราจะพยายามเป็นผู้ชอบในการให้ทานหรือพยายามเป็นโสดาบันเนี่ยอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับอย่างนี้ทีนี้ก็เลื่อนชั้นขึ้นไปหน่อยอย่างเช่นถ้าสูงขึ้นมาหน่อยเป็นพระอนาคามีเพราะว่ามันกระโดดไปถึงนิพพานเลยไม่ได้เป็นพระอนาคามีนี่ไม่ติดข้องในกามคุณเป็นผู้ที่คิดสลัดออกจากกามคุณไม่ติดข้องในกามเราจะพยายามเป็นผู้ไม่ติดข้องในกามหรือจะพยายามปฏิบัติให้เป็นพระอนาคามีอย่างนี้ฉะนั้นเวลาไปอ่านในพระไตรปิฎกท่านกล่าวถึงคุณธรรมพระอนาคามีเช่นว่าเป็นผู้ที่เห็นโทษของกามอย่างนั้นอย่างนี้อะไรต่อมีอะไรจนสละไปได้นะไม่ติดข้องเราจะพยายามไม่ติดข้องในกามหรือจะพยายามเป็นอนาคามีนะถ้าพยายามไม่ติดข้องในกามอันนี้พยายามผิดใช่ไหมแต่ถ้าพยายามปฏิบัติเพื่อจะเป็นพระอนาคามีอันนี้ถูกเพราะว่าตามหลักมีอยู่ว่าเอาละอันนี้นิพพานอันนี้ทางเดินหลักมีอยู่อย่างนี้เราไม่ได้พยายามนิพพานแต่เราพยายามเดินไปนิพพานทีนี้เพียงแต่ลดระดับเทศนาลงมานะลดระดับเทศนาลงมาเพราะว่าจะไปนิพพานจะกระโดดไปไม่ได้ต้องไปตามสเต็ปนะเหมือนกับว่าจะเป็นพระอรหันต์เนี่ยกระโดดทีเดียวไม่ได้ต้องเป็นโสดาบันสกทาคามีอนาคามีอรหันต์ถึงนิพพานนี่อย่างนี้ทำนองนี้นะครับก็คุณธรรมอื่นๆก็คล้ายกันถ้าพูดถึงเช่นว่าความไม่โกรธไม่โลภไม่หลงหรือคุณธรรมอื่นๆนะอย่างนี้ซึ่งคุณธรรมเหล่านั้นก็เป็นสิ่งที่มีอยู่ในคำสอนของพระพุทธเจ้าเมื่อพระพุทธเจ้าตรัสถึงคุณงามความดีของศาสนาว่าทำให้เป็นผู้เป็นอย่างนั้นเป็นผู้เป็นอย่างนี้ถามว่าเขาจะพยายามเป็นผู้เป็นอย่างนั้นหรือว่าพยายามปฏิบัติให้ได้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ทำนองนี้พอเข้าใจไหมครับอย่างนี้อันนี้ฉะนั้นปริยายะเทศนาจึงต้องเข้าใจให้แม่นๆเข้าใจให้ดีๆทีนี้ถ้าเลื่อนชั้นลงมาเลื่อนชั้นลงมาเมื่อกี้พูดถึงอริยเจ้ามีคุณธรรมอย่างนั้นอย่างนี้เช่นพระโสดาบันมีศีลสมบูรณ์เราจะพยายามมีศีลสมบูรณ์หรือว่าจะพยายามเป็นโสดาบันพยายามมีศีลสมบูรณ์กับพยายามเป็นโสดาบันอันไหนถูก
พยายามเป็นโสดาบันนะอย่างนี้ฉะนั้นคำสอนของพระพุทธเจ้าจึงมีสิ่งที่น่าอัศจรรย์มากมายเพราะว่าถ้าคนได้ฟังโอ้ถ้ามาปฏิบัติตามพระพุทธเจ้านะศีลจะสมบูรณ์โอ้ใช่ใช่อยากปฏิบัตินะเขาไม่ใช่อยากมีศีลสมบูรณ์แต่เขาฟังว่าโอ้ปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าแล้วจะมีศีลสมบูรณ์ปฏิบัติตามคนอื่นไม่เคยมีศีลสมบูรณ์สักทีนึงปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าแล้วจะมีศีลสมบูรณ์เขาก็เลยอยากปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าแน่นี่ความหมายของคนยุคพุทธกาลเป็นอย่างนี้แต่พวกเราปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าจะมีศีลสมบูรณ์นะอยากมีศีลสมบูรณ์มันก็เลยกลับกันไปกันมาอย่างนี้นะอันนี้จะชี้ให้ดูเวลาที่เราอ่านหนังสือหรือว่าเวลาที่เราฟังเทศนาต่างๆก็จะได้มีเครื่องกระตุ้นตัวเองให้รีบปฏิบัติในหนทางอันดีงามอันประเสริฐนี้เป็นที่รวมของกุศลธรรมทุกๆประการทำให้ละอกุศลต่างๆได้นะทีนี้ไม่พูดถึงพระโสดาบันแล้วเอาเลื่อนลงมาเลื่อนลงมาเลื่อนลงมาถ้ามีคนบอกว่าเอาละถ้ามีปัญญานะจะสามารถแยกรูปแยกนามได้เราจะพยายามแยกรูปแยกนามหรือพยายามมีปัญญาเราจะพยายามมีอะไรเราพยายามแยกรูปแยกนามหรือจะพยายามมีปัญญาเห็นไหมมันคนละอันกันแยกรูปแยกนามนี่ก็เหมือนกับนิพพานเป็นแค่เทศนาอันหนึ่งที่เขาเลือดลดระดับลงมาลดระดับลงมาเหมือนมีคนโฆษณาว่าถ้าคุณตาดีนี่นะคุณจะมองเห็นอะไรแจ่มแจ๋วไปหมดเลยเห็นสีขาวสีแดงอย่างนั้นอย่างนี้ว่าดีกว่าคนตาบอดเยอะนะมีเห็นโน่นเห็นนี่วกวักแวมๆก็เห็นนะถ้าตาดีเนี่ยเขาว่าเขาโฆษณามาไงทีนี้เราจะพยายามเห็นวกวักแวมๆตามที่เขาว่าหรือจะพยายามรักษาตานี่อย่างนี้พอเข้าใจไหมครับอย่างนี้นี่อย่างนี้แหละฉะนั้นบางทีพวกเราสามารถเข้าใจได้ด้วยอุปมาก็เลยต้องอุปมาบ้างนะเนี่ยเช่นเขาโฆษณาว่าแล้วถ้ามีตาดีนะจะเห็นโน่นเห็นนี่นะจะเห็นนั่นเห็นนี่ทีนี้พอเราฟังปั๊บก็พยายามไปเห็นนั่นไปเห็นนี่อันนี้ก็แสดงว่าฟังไม่ถูกเรื่องแล้วชักจะไม่ค่อยได้เรื่องพยายามไปเห็นนั่นเห็นนี่มันก็ไม่จริงเนาะเพราะว่าตาเรายังไม่ดีนะจะพยายามเห็นนึกว่าเห็นมันก็ไม่เห็นน่ะเพราะว่าตาไม่ดีนะฉะนั้นถ้าเขาโฆษณาหรือว่าพูดว่าถ้าคุณมีตาดีคุณจะเห็นโน่นเห็นนี่เห็นนั่นเห็นโน่นเห็นนี้อะไรก็ว่าไปเราก็ต้องไปรักษาตาอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับนี่อย่างนี้ถ้าเข้าใจประเด็นตรงนี้ได้ก็จะไม่งงในเรื่องต่างๆแม้แต่เรื่องที่ขอให้ผมพูดในคราวนี้นะก็มีทั้งเรื่องโพชฌงค์ซึ่งเป็นฝ่ายโพธิปักกิยธรรมเป็นธรรมะที่ควรเจริญเป็นภาเวตพธรรมเป็นคณะทำงานที่ช่วยกันทำให้มีมรรคเกิดขึ้นนะอันนี้ฝ่ายหนึ่งแล้วก็ขอให้พูดเรื่องวิสุทธิเจ็ดนี่มันเกี่ยวข้องกันยังไงท่านก็จะได้พอแยกแยะได้อย่างนี้นะครับทำนองนี้นะอันนี้วิสุทธิทั้งเจ็ดก็คล้ายๆกับลดระดับของเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของพรหมจรรย์ลงมาถ้าจริงๆแล้วต้องการเอาอนุปาทาปรินิพพานแต่ก่อนจะถึงตรงนั้นจะกระโดดข้ามจึ๊กไปเลยก็ไม่ได้ต้องลองลงมาเป็นญาณทัศนวิสุทธิก่อนหน้านั้นก็มีปฏิปทาญาณทัศนวิสุทธิก่อนหน้านั้นก็มีมัคคามัคคะญาณทัศนวิสุทธิกังขาวิตรณวิสุทธิทิฏฐิวิสุทธิจิตตวิสุทธิศีลวิสุทธิเหมือนกับลดระดับของเป้าหมายลงมานะถ้าเต็มที่ก็ต้องเป็นอนุปาทาปรินิพพานอันนี้แน่นอนอยู่แล้วแน่นอนเลยตรงนี้แต่ว่าจะกระโดดข้ามไปเหมือนกบกระโดดเหมือนว่าพระเจ้าเปเสนที่โกศลออกจากกรุงสาวัตถีก็จะกระโดดไปเมืองสาเกตเลยอย่างนี้มันเป็นไปได้ไหมพระเจ้าโกศลเนี่ยไม่ได้เป็นกบเนี่ยไม่ใช่ทำดังนั้นได้ก็ต้องเป็นสเต็ปสเต็ปไปอย่างนี้เนี่ยพูดประมาณนี้นะท่านจึงชี้ให้ดูทีละประเด็นทีละประเด็นประเด็นแต่บางคนอ่านก็ยังงงหลายประเด็นเหมือนกันนะนะอย่างนี้อันนี้ก็คล้ายๆกับลดระดับของเป้าหมายต่างๆลงมาอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะถ้าคนเข้าใจเรื่องพรหมจรรย์แล้วก็ไม่งงนะฉะนั้นท่านจึงถามกันว่าถ
ท่านนี้อยู่ประพฤติพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาคเพื่ออันนี้หรือเพื่ออันนี้หรือเพื่ออันนี้หรือท่านบอกว่าไม่ใช่ผมอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาคเพื่ออนุปาทาปรินิพพานแล้วอันที่ว่ามานี้เป็นอนุปาทาปรินิพพานหรือไม่ใช่หรอกแล้วมันต่างกันหรือมันนอกจากกันหรือก็ไม่ใช่หรอกเพราะว่ามันเป็นตัวเชื่อมโยงกันไปจะให้ถึงอนุปาทาปรินิพพานแบบก้าวกระโดดเลยโดยไม่มีสิ่งเหล่านี้ก็ไม่ได้ฉะนั้นจะต้องมีสิ่งเหล่านี้ด้วยจึงจะถึงอนุปาทาปรินิพพานนะเหมือนกับเราบอกว่าดิฉันปฏิบัติเพื่อให้ถึงนิพพานนะทีนี้ถ้ามาถามต่อไปว่าเอ้างั้นปฏิบัติเพื่อให้มีปัญญาหรือไม่ปฏิบัติเพื่อให้มีสมาธิหรือไม่ปฏิบัติเพื่อให้มีศีลหรือไม่แต่คนจะถึงนิพพานได้ต้องมีศีลสมาธิปัญญามันนอกจากนี้ไปไม่ได้เนี่ยอย่างนี้ก็เลยแบบพูดย้อนไปย้อนมาอย่างนี้สรุปแล้วก็ยังงงอยู่นะฉะนั้นถ้ายังงงอย่างนั้นก็ต้องจับหลักแม่นๆก่อนว่าเอาละจุดเป้าหมายสูงสุดนี่คือนิพพานทางคืออริยมรรคถ้าตรงนี้จบแล้วนะถ้าจบอย่างนี้ได้ก็เอาละทีนี้ตอนรายละเอียดปลีกย่อยนี้มันเยอะไงเขาเรียกปริยายเทศนาโดยเฉพาะในแนวพระสูตรเนี่ยท่านแสดงให้เหมาะกับจริตของบุคคลอัธยาศัยการเวลาอินทรีย์ก็เลยมีหลายระดับหลายขั้นกันไปนะแต่ถ้าเราเข้าใจตัวหลักการไว้แล้วก็จะไม่งงอะไรอย่างนี้นะครับนี้เป็นการที่สรุปในการบรรยายนะชุดโพชฌงค์ก็เป็นชุดขององค์มรรคเป็นภาเวตัปปธรรมเป็นธรรมะที่ควรเจริญทำให้มีขึ้นนะถ้าพูดแบบเต็มที่ก็โพธิปักขิยธรรมแต่ว่ามาในคราวนี้เน้นโพชฌงค์ก็คล้ายๆเน้นช่วงหนึ่งของชุดของมันแต่เน้นชุดที่ทำให้เกิดสัมมาทิฏฐิเกิดปัญญาขึ้นมานะทีนี้ถ้าใครยังไม่มีสมาธิทำตามหลักโพชฌงค์ก็จะทำให้จิตเป็นสมาธิถ้าใครมีสมาธิแล้วทำโพชฌงค์ก็จะเป็นเหตุให้เกิดปัญญาเนี่ยอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับนะอันนี้ก็เลยเป็นชุดหนึ่งส่วนวิสุทธิ7นี้ก็เป็นอีกชุดหนึ่งแต่ก็ไม่ขาดจากกันหรือว่าแยกจากกันเด็ดขาดก็ไม่ได้นะอย่างนี้ทำตรงนี้ฉะนั้นธรรมะจึงแล้วแต่ว่าจะพูดถึงกันในแง่ไหนจะพูดถึงแบบตัวเป้าหมายหรือว่าตัวที่เข้าถึงตามลำดับหรือว่าพูดถึงตัวปฏิปทาตัวทางที่เดินไปอย่างนี้ทำตรงนี้เวลาพูดถึงศีลสมาธิปัญญาท่านจึงเรียกว่าไตรสิกขาการฝึกมาได้ตามลำดับถ้าฝึกได้ระดับนี้จะได้ศีลก่อนฝึกได้อีกต่อมาจะได้สมาธิจะกระโดดว่าฝึกปุ๊บนู่นกระโดดไปได้ปัญญาเลยมันเป็นไปได้ไหมก็เป็นไปไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นนะฉะนั้นเวลาพูดเรียงวิสุทธิ7ท่านจึงบอกว่าอันนี้พูดตามลำดับของการปฏิบัติปฏิปัตติกมะนะการแสดงธรรมนั้นมีหลายวิธีหลายเทคนิคการเรียงลำดับนะอย่างเช่นทำไมต้องเรียงสติปัฏฐาน4เป็นกายเวทนาจิตธรรมต้องดูกายก่อนหรือต้องดูเวทนาตามหลังหรือต่อมาดูจิตต่อมาดูธรรมหรือไม่ใช่ท่านว่าวิธีนี้เป็นเทศนากมะเรียกว่าลำดับของเทศนาเฉยๆนะแต่ถ้าเป็นศีลวิสุทธิจิตตวิสุทธิทิฏฐิวิสุทธิกังขาวิตรณวิสุทธิมัคคามัคคายานทัศนวิสุทธิปฏิปทาญาณทัศนวิสุทธิญาณทัศนวิสุทธิอันนี้เป็นปฏิปัตติกมะคือลำดับของการเข้าถึงนะเหมือนพูดโสดาบันสกทาคามีอนาคามีอรหันต์อย่างนี้เรียกว่าลำดับของการปฏิบัตินะพูดลำดับของการเข้าถึงคือเวลาปฏิบัติแล้วจะได้อะไรก่อนอันนี้พูดเป็นเรียงลำดับกันไปนะฉะนั้นเวลาเรียงลำดับนี้บางครั้งไม่ได้ลำดับอะไรคือแค่ลำดับเทศนาเฉยๆก็มีลำดับการเข้าถึงก็มีลำดับอื่นๆก็มีหลายอย่างนะลำดับการเกิดก็มีลำดับการนั่นนี่ก็มีอะไรต่อมีอะไรก็มีนะอันนี้ถ้าจะพูดอย่างเช่นพูดขันธ์5
รูปขันธ์เวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์วิญญาณขันธ์ทำไมเรียง5อย่างนี้ล่ะรูปเกิดก่อนต่อมาก็เวทนาเกิดต่อมาก็สัญญาเกิดสังขารเกิดวิญญาณเกิดอย่างนั้นหรือไม่ใช่ไม่ได้พูดลำดับการเกิดนะเป็นแค่ลำดับเทศนาเฉยๆแต่ถ้าพูดว่าเอาเบื้องต้นเป็นกัลละต่อมาก็เป็นอะไรเปสิต่อมาก็เป็นต่อมาเป็นตอนแรกก็เป็นกัลละต่อมาก็เป็นเปสิต่อมาก็เป็นปัญจสาขาเรียงลำดับไปอย่างนี้อันนี้เรียกว่าลำดับของการเกิดนะฉะนั้นการแสดงธรรมนี่มีหลายในมากนะก็เรียกเป็นปริยายเทศนาอันนี้ถ้าจะพูดแง่มุมพวกนี้มากก็เหมือนพาท่านมาเรียนปริยัติเลยตอนนี้นะแต่ว่าเพื่อความเข้าใจก็ต้องพูดบ้างนิดหน่อยนะก็ไม่พูดเยอะแหละเพราะว่าเดี๋ยวพูดมากไปท่านก็โอ้โหอาจารย์พาเรียนปริยัติซะแล้วตอนนี้อย่างนี้เป็นต้นนะอันนี้ก็เลยให้แง่เกี่ยวกับว่าโพชฌงค์กับวิสุทธิมันเชื่อมโยงหรือเกี่ยวข้องอะไรอย่างไรบ้างนะก็เหมือนกับอริยมรรคมีองค์8นิพพานเนี่ยมันยังไงอันหนึ่งเป็นเป้าหมายอันหนึ่งเป็นทางเดินอันหนึ่งเป็นสิ่งที่ควรเข้าถึงอันหนึ่งเป็นทางดำเนินไปเพื่อให้ถึงอย่างนี้เป็นต้นนะอันนี้พอเราเข้าใจอย่างนี้ก็ถ้าแบบเอาเต็มที่อย่างที่ผมบอกถ้าใครยังไม่ค่อยเข้าใจมากนักเนื่องจากปริยายเทศนาหรือคำสอนของพระพุทธเจ้ามีหลากหลายนัยยะเหลือเกินเราก็จำแม่นๆไว้ก่อนเป้าหมายคือนิพพานทางเดินคืออริยมรรคตอนนี้ก่อนเสร็จแล้วก็ลดระดับลงมาทีนี้ลดระดับลงมาจะไปให้ถึงนิพพานเลยมันก็ไม่ได้เนาะกระโดดไม่ได้ก็ค่อยๆลดลงมานะเช่นว่าเป็นคนไม่ตรณีโอ้นี่เป็นใครเนาะเนี่ยเป็นโสดาบันทีนี้เราก็พยายามปฏิบัติจะเป็นโสดาบันเนี่ยจะทำยังไงดีเนาะนี่ก็ว่าไปก็มาเดินตามมรรคก็จะเข้าถึงความเป็นผู้ไม่ตรณีอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับอย่างนี้นะแต่ถ้าเราไม่เข้าใจไม่ถูกต้องเนี่ยเช่นว่าแหมพอบอกว่าไม่ตรณีมันดีอย่างนั้นอย่างนี้อะไรต่อมีอะไรเราก็พยายามเป็นคนไม่ตรณีอันนี้ก็แสดงว่าความพยายามนั้นยังผิดพลาดอยู่มากเพราะมันไม่อาจจะเป็นไปได้นะผู้ที่ไม่ตรณีต้องเป็นโสดาบันฉะนั้นเราต้องพยายามเป็นโสดาบันพยายามปฏิบัติมรรคพยายามให้มีสัมมาทิฏฐิตามหลักที่พระพุทธเจ้าแสดงไว้นะก็จะได้เข้าถึงต่อไปนะอันนี้ถ้าพูดย้อนไปก็จะคล้ายๆกับเรื่องพระสูตรที่ผมอ่านให้ฟังเรื่องภิกษุป่วยนะเรื่องภิกษุป่วยนะก็ท่านบอกว่าท่านไม่รู้ปฏิปทาหรือว่าธรรมะที่พระพุทธองค์ทรงแสดงเพื่อให้ศีลบริสุทธิ์พระพุทธเจ้าก็เลยเทศเกี่ยวกับเรื่องรูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงเป็นต้นก็คือสอนให้ท่านเป็นโสดาบันนั่นแหละพอท่านเป็นโสดาบันแล้วท่านก็โอ้เข้าใจแล้วอย่างนี้ทำนองนี้นะอันนี้ก็จะได้พอรู้เรื่องนะครับถ้าอย่างพวกเราอาจจะเหมือนกับภิกษุองค์นั้นก็ได้เช่นว่าสอนว่าให้เราเป็นผู้มีศีลบางคนรักษาศีลตั้งแต่เด็กยันแก่เลยก็ศีลก็ไม่ดีสักทีก็อาจจะเศร้าได้ว่าโอ้รักษาศีลตลอดทั้งชาติพยายามอยู่แต่ก็ยังทำไม่ได้อะไรต่างๆเหล่านี้นะอันนี้ความพยายามของเราก็เน้นไปผิดจุดที่ว่าต้องพยายามรักษาศีลให้ได้แต่จริงๆแล้วความพยายามที่ถูกต้องควรจะเป็นว่าพยายามเพื่อเป็นโสดาบันอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับถ้าเราเข้าใจตรงนี้ถูกต้องมันก็ง่ายแหละต่อไปนะแม้แต่เรื่องที่ผมลดระดับลงมาที่ว่าพอมีปัญญาแล้วจะเห็นนั่นเห็นนี่เราจะพยายามเห็นนั่นเห็นนี่หรือจะพยายามมีปัญญานะอย่างนี้ฉะนั้นตัวธรรมะที่ทำให้เกิดดวงตาเนี่ยฉะนั้นเราต้องพยายามให้มีดวงตาถูกไหมนะต้องพยายามให้มีดวงตาธรรมะที่ทำให้เกิดดวงตาคืออริยมรรคมีองค์8อันนี้เราก็ท่องมานานแล้วนะ
แต่บางทีเราไม่เข้าใจท่านบอกว่ามีดวงตาแล้วเห็นนั่นเห็นนี่เราก็พยายามไปเห็นนั่นเห็นนี่ซึ่งความพยายามอันนี้ยังผิดพลาดอยู่ที่ถูกคือต้องพยายามให้มีดวงตาอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับนะอันนี้ให้แม่นตรงนี้ก็จะเข้าใจนะอันนี้มันเหมือนซ้ำกันอยู่นะมันเหมือนซ้อนกันอยู่นะแต่ว่ามันเกี่ยวกับเรื่องความเข้าใจเป็นหลักเลยนะตรงนี้มันเหมือนซ้อนกันอยู่นะฉะนั้นท่านทั้งหลายจึงไม่ต้องคิดมากก็ได้เดี๋ยวมันจะซ้อนมากเกินไปนะก็ท่องๆไว้แล้วก็ค่อยๆฝึกไปอะไรไปหัดไปเดี๋ยวมันก็เข้าใจนะมันเหมือนซ้อนไปซ้อนมาอยู่ตรงนี้นะเหมือนจะเข้าใจเหมือนจะไม่เข้าใจอยู่นั่นแหละวนไปวนมาอยู่นะทีนี้ผมก็เลยอุปมาเรื่องหนึ่งถ้าคนมีคนโฆษณาว่านะถ้าคุณตาดีนะตาคุณสว่างคุณจะเห็นโน่นเห็นนี่เห็นสูงต่ำดำขาวมีสีเขียวสีแดงนะอย่างนั้นอย่างนี้เราจะพยายามเห็นสีเขียวสีแดงหรือพยายามรักษาตานี่อันนี้อุปมาคนนี้ค่อนข้างชัดหน่อยเพราะมันง่ายๆดีนะบางทีเราอาจจะเข้าใจด้วยอุปมานะฉะนั้นหน้าที่ของเราคือต้องพยายามรักษาตาพยายามทำให้มีตาขึ้นพอมีตาก็จะเห็นอย่างที่ท่านว่านั่นแหละเราก็จะขอบคุณท่านโอ้ดีๆจังครับท่านผมฝึกในวิธีการของท่านแล้วผมมีตาเห็นอย่างที่ท่านบอกเลยอันนี้ก็เชื่อท่านอย่างเต็มที่เพราะเป็นพยานของท่านเนี่ยอย่างนี้พอเข้าใจไหมเนี่ยก็เลยเป็นอย่างนี้ฉะนั้นคนที่เขาฟังพระพุทธเจ้าเขาจึงเลื่อมใสมากเพราะว่าท่านบอกอะไรเนี่ยพอทำตามวิธีของท่านแล้วก็เห็นอย่างที่ท่านว่าจริงๆท่านว่ามันเป็นอย่างนี้แล้วก็บอกวิธีให้ด้วยว่าจะมีตาเห็นอย่างนี้ได้ยังไงพอมีตาปุ๊บก็เห็นอย่างที่ท่านว่าเลยโอ้อัศจรรย์มากนับถือมากเนี่ยอย่างนี้ทำนองนี้คล้ายๆเป็นพยานของท่านเนี่ยอย่างนี้พวกเราก็คล้ายกันปฏิบัติเพื่อจะได้เห็นอย่างที่พระพุทธเจ้าบอกซึ่งจะได้เห็นอย่างที่บอกก็ต้องทำให้ตัวเองมีตาท่านก็บอกวิธีทำให้มีตาถ้ามีตาแล้วจะเห็นอย่างที่บอกนี่นะพอเรามีตาและเห็นอย่างที่บอกปุ๊บเป็นไงครับเราก็เชื่อมั่นไม่หวั่นไหวในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยเห็นไหมอย่างนี้อันนี้คนที่เห็นเป็นพยานของท่านตั้งแต่ต้นก็คือเป็นพระโสดาบันพยานคนแรกก็เลยเป็นท่านพระอัญญาโกณฑัญญะนะท่านโกณฑัญญะได้รู้แล้วหนอคล้ายๆมีพยานแล้วหนออย่างเงี้ยนะเนี่ยอย่างเงี้ยทำนองนี้เห็นไหมอันนี้เราก็จะได้เข้าใจวิธีนะครับต่อไปผมจะอ่านพระสูตรหนึ่งให้ฟังซึ่งเป็นพระสูตรที่แสดงเรื่องเกี่ยวกับศีลง่ายๆนะแต่ว่าบางทีเราอาจจะยังเข้าใจคลาดเคลื่อนอยู่บ้างเช่นว่าเป็นผู้ที่ไม่ฆ่าสัตว์งดเว้นจากการฆ่าสัตว์เนี่ยจะงดเว้นได้อย่างไรบางทีเราไม่ได้มีปฏิปทาที่ถูกต้องอย่างเช่นงดเว้นการฆ่าสัตว์ดิฉันก็งดเว้นแล้วนี่คะอันนี้อย่างนี้แท้ที่จริงการงดเว้นจากการฆ่าสัตว์เนี่ยจะงดเว้นได้ก็ต้องเป็นระดับโสดาบันอย่างที่เราฟังบ่อยๆแต่พวกเราพอฟังว่างดเว้นจากการฆ่าสัตว์เราก็พยายามงดเว้นซึ่งเป็นความพยายามที่ยังไม่ถูกตัวซะทีเดียวนะถ้าจะงดเว้นจากการฆ่าสัตว์วิธีพยายามที่ถูกต้องก็คือพยายามเป็นโสดาบันอย่างนี้พอเข้าใจไหมนะเดี๋ยวพระสูตรนี้จะอ่านให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องศีลง่ายๆเหล่านี้แหละนะซึ่งเคยมีคหบดีท่านเข้าใจผิดเหมือนกันว่าผมก็ไม่ยุ่งกับเรื่องชาวบ้านไม่จัดการไม่อะไรไม่พูดไม่ดีแล้วอะไรแล้วผมก็น่าจะถูกแล้วพระพุทธเจ้าบอกว่ายังไม่ถูกนะมีวิธีที่จะถูกต้องอยู่แต่ละข้อเป็นประเด็นไปนะซึ่งฟังจะง่ายๆเองแต่ว่าถ้าเข้าใจไม่ถูกเนี่ยเราจะพยายามผิดพลาดได้นะในโปตริยสูตรนะโปตริยะนี้เป็นชื่อของคหบดีคนหนึ่งในสมัยพุทธกาลผมจะอ่านให้ฟังสักเล็กน้อยแล้วก็จะได้ขยายความนะจะไม่อ่านจบพระสูตรนะเอาไว้ให้ท่านไปอ่านเองบ้างนะคล้ายๆล่อใจหน่อยนะประมาณนั้นนะข้อ31ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนิคมของชาวอุตราปะชื่ออาปนะแคว้นอังคุตตราปะ
ครั้นเวลาเช้าพระผู้มีพระภาคทรงคลองอันตรวาสกถือบาทและจีวรเสด็จเข้าไปบิณฑบาตยังอาปณนิคมทรงเที่ยวบิณฑบาตในอาปณนิคมแล้วเสด็จกลับจากบิณฑบาตภายหลังเสวยพระกยาหารเสร็จแล้วทรงเข้าไปยังราวป่าแห่งหนึ่งเพื่อพักผ่อนกลางวันแล้วประทับนั่งพักกลางวันณโคนไม้แห่งหนึ่งแม้โปตริยะคหบดีเองก็เช่นกันนุ่งห่มเรียบร้อยกางร่มสวมรองเท้าเดินเล่นอยู่ได้เข้าไปราวป่านั้นแล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับได้สนทนาปราศัยพอเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วได้ยืนอยู่ณที่สมควรพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับโปตริยะคหบดีว่าคหบดีที่นั่งมีอยู่ถ้าท่านประสงค์ก็เชิญนั่งเถิดเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสเชิญอย่างนี้แล้วโปตริยะคหบดีโกรธน้อยใจว่าพระสมณะโคดมตรัสเรียกเราด้วยคำว่าคหบดีจึงทำเฉยเสียแม้ครั้งที่สองพระผู้มีพระภาคก็ตรัสเรียกโปตริยะคหบดีว่าคหบดีที่นั่งมีอยู่ถ้าท่านประสงค์ก็เชิญนั่งเถิดเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสเชิญอย่างนี้แล้วโปตริยะคหบดีโกรธน้อยใจว่าพระสมณะโคดมตรัสเรียกเราด้วยคำว่าคหบดีจึงทำเฉยเสียแม้ครั้งที่สามพระผู้มีพระภาคก็ตรัสเรียกโปตริยะคหบดีว่าคหบดีที่นั่งมีอยู่ถ้าท่านประสงค์ก็เชิญนั่งเถิดเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสเชิญอย่างนี้แล้วโปตริยะคหบดีโกรธน้อยใจว่าพระสมณะโคดมตรัสเรียกเราด้วยคำว่าคหบดีแล้วจึงกราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าท่านพระโคดมพระดำรัสที่พระองค์ตรัสเรียกข้าพระองค์ด้วยคำว่าคหบดีนั้นไม่เหมาะไม่ควรเลยพระผู้มีพระภาคตรัสว่าคหบดีกิริยาของท่านท่าทางของท่านลักษณะของท่านเหล่านั้นบ่งว่าเป็นกิริยาท่าทางลักษณะของคหบดีอยู่โปตริยะคหบดีกราบทูลว่าใช่แล้วท่านพระโคดมแต่ข้าพระองค์ละทิ้งการงานทุกอย่างแล้วตัดขาดโวหารทุกอย่างแล้วพระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าคหบดีท่านละทิ้งการงานทุกอย่างตัดขาดโวหารทุกอย่างอย่างไรเล่าคหบดีกราบทูลว่าท่านพระโคดมขอประทานวโรกาสทรัพย์ก็ดีธัญชาติก็ดีเงินก็ดีทองก็ดีที่มีอยู่ทั้งหมดข้าพระองค์มอบให้เป็นมรดกข้าพระองค์มอบให้เป็นมรดกแก่บุตรทั้งหลายข้าพระองค์ไม่ต้องแนะนำไม่ต้องตักเตือนพวกเขาในสิ่งนั้นๆข้าพระองค์มีเพียงอาหารและเครื่องนุ่งห่มก็พอแล้วท่านพระโคดมข้าพระองค์ละทิ้งการงานทุกอย่างตัดขาดโวหารทุกอย่างอย่างนี้แลพระผู้มีพระภาคตรัสว่าคหบดีการตัดขาดโวหารที่ท่านพูดมาเป็นอย่างหนึ่งแต่การตัดขาดโวหารในอริยวินัยเป็นอีกอย่างหนึ่งคหบดีทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็การตัดขาดโวหารในอริยวินัยเป็นอย่างไรเล่าขอประทานวโรกาสขอพระผู้มีพระภาคโปรดแสดงธรรมคือการตัดขาดโวหารในอริยวินัยแก่ข้าพระองค์ด้วยเถิดพระผู้มีพระภาคตรัสว่าคหบดีถ้าเช่นนั้นท่านจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจักกล่าวโปตริยะคหบดีทูลรับสนองพระดำรัสแล้วข้อ32พระผู้มีพระภาคตรัสว่าคหบดีทำ8ประการนี้เป็นไปเพื่อการตัดขาดโวหารในอริยวินัยทำ8ประการอะไรบ้าง
คือ 1. บุคคลพึงละการฆ่าสัตว์ได้เพราะอาศัยการไม่ฆ่าสัตว์ 2. บุคคลพึงละการลักทรัพย์ได้เพราะอาศัยการไม่ลักทรัพย์ 3. บุคคลพึงละการพูดเท็จได้เพราะอาศัยการพูดจริง 4. บุคคลพึงละการพูดส่อเสียดได้เพราะอาศัยการไม่พูดส่อเสียด 5. บุคคลพึงละความโลภคือความกำหนัดยินดีได้เพราะอาศัยความไม่โลภคือความไม่กำหนัดยินดี 6. บุคคลพึงละการนินทาและการประทุษร้ายได้เพราะอาศัยการไม่นินทาและการไม่ประทุษร้าย 7. บุคคลพึงละความโกรธแค้นได้เพราะอาศัยความไม่โกรธแค้น 8. บุคคลพึงละความดูหมิ่นได้เพราะอาศัยความไม่ดูหมิ่นคหบดีทำ8ประการนี้แลเรากล่าวโดยย่อมิได้จำแนกให้พิสดารย่อมเป็นไปเพื่อการตัดขาดโวหารในอริยวินัยโปตริยะคหบดีกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญทำ8ประการนี้พระผู้มีพระภาคตรัสไว้โดยย่อมิได้จำแนกให้พิสดารย่อมเป็นไปเพื่อการตัดขาดโวหารในอริยวินัยขอประธานวโรกาสขอพระผู้มีพระภาคโปรดอนุเคราะห์จำแนกทำ8ประการนี้ให้พิสดารแก่ข้าพระองค์ด้วยเถิดพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าข้าบดีถ้าเช่นนั้นท่านจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจักกล่าวโปตริยะข้าบดีทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าข้อ33เรากล่าวไว้แล้วเช่นนี้แลว่าบุคคลพึงละการฆ่าสัตว์ได้เพราะอาศัยการไม่ฆ่าสัตว์เพราะอาศัยเหตุอะไรเราจึงกล่าวไว้เช่นนั้นคืออริยสาวกในธรรมวินัยนี้เห็นประจักษ์ชัดดังนี้ว่าเราเป็นผู้ฆ่าสัตว์เพราะเหตุแห่งสังโยชน์เหล่าใดเราพึงปฏิบัติเพื่อละเพื่อตัดสังโยชน์เหล่านั้นเสียอันหนึ่งเราเป็นผู้ฆ่าสัตว์แม้ตนเองก็ติเตียนตนได้เพราะการฆ่าสัตว์เป็นปัจจัยผู้รู้ใคร่ครวญแล้วก็ติเตียนได้เพราะการฆ่าสัตว์เป็นปัจจัยหลังจากตายแล้วทุกขติเป็นอันหวังได้เพราะการฆ่าสัตว์เป็นปัจจัยการฆ่าสัตว์นั่นเองเป็นสังโยชน์เป็นนิวรณ์อันหนึ่งอาสวะและความเร่าร้อนที่ทำความคับแค้นเหล่าใดจะพึงเกิดขึ้นเพราะการฆ่าสัตว์เป็นปัจจัยเมื่อบุคคลเว้นขาดจากการฆ่าสัตว์แล้วอาสวะและความเร่าร้อนที่ทำความคับแค้นเหล่านั้นจะไม่มีคำที่เรากล่าวไว้ว่าบุคคลพึงละการฆ่าสัตว์ได้เพราะอาศัยการไม่ฆ่าสัตว์นั่นเพราะอาศัยเหตุนี้เราจึงกล่าวไว้ข้อ34เรากล่าวไว้แล้วเช่นนี้แลว่าบุคคลพึงละการลักทรัพย์ได้เพราะอาศัยการไม่ลักทรัพย์เพราะอาศัยเหตุอะไรเราจึงกล่าวไว้เช่นนั้นคืออริยสาวกในธรรมวินัยนี้เห็นประจักษ์ชัดดังนี้ว่าเราเป็นผู้ลักทรัพย์เพราะเหตุแห่งสังโยชน์เหล่าใดเราพึงปฏิบัติเพื่อละเพื่อตัดสังโยชน์เหล่านั้นเสียอันหนึ่งเราเป็นผู้ลักทรัพย์แม้ตนก็ยังติเตียนตนได้เพราะการลักทรัพย์เป็นปัจจัยผู้รู้ใคร่ครวญแล้วพึงติเตียนได้เพราะการลักทรัพย์เป็นปัจจัยหลังจากตายแล้วทุกขติเป็นอันหวังได้เพราะการลักทรัพย์เป็นปัจจัยการลักทรัพย์นั่นเองเป็นสังโยชน์เป็นนิวรณ์อันหนึ่งอาสวะและความเร่าร้อนที่ทำความคับแค้นเหล่าใดจะพึงเกิดขึ้นเพราะการลักทรัพย์เป็นปัจจัยเมื่อบุคคลเว้นขาดจากการลักทรัพย์แล้วอาสวะและความเร่าร้อนที่ทำความคับแค้นเหล่านั้นจะไม่มีคำที่เรากล่าวไว้ว่าบุคคลพึงละการลักทรัพย์ได้เพราะอาศัยการไม่ลักทรัพย์นั่น
พราะอาศัยเหตุนี้เราจึงกล่าวไว้ข้อ35เรากล่าวไว้แล้วเช่นนี้แลว่าบุคคลพึงละการพูดเท็จได้เพราะอาศัยการพูดจริงเพราะอาศัยเหตุอะไรเราจึงกล่าวไว้เช่นนั้นคืออริยสาวกในธรรมวินัยนี้เห็นประจักษ์ชัดดังนี้ว่าเราเป็นผู้พูดเท็จเพราะเหตุแห่งสังโยชน์เหล่าใดเราพึงปฏิบัติเพื่อละเพื่อตัดสังโยชน์เหล่านั้นเสียอันหนึ่งเราเป็นผู้พูดเท็จแม้ตนเองก็ยังติเตียนตนได้เพราะการพูดเท็จเป็นปัจจัยผู้รู้ใคร่ครวญแล้วพึงติเตียนได้เพราะการพูดเท็จเป็นปัจจัยหลังจากตายแล้วทุกติเป็นอันหวังได้เพราะการพูดเท็จเป็นปัจจัยการพูดเท็จนั่นเองเป็นสังโยชน์เป็นนิวรณ์อันหนึ่งอาสวะและความเร่าร้อนที่ทำความคับแค้นเหล่าใดจะพึงเกิดขึ้นเพราะการพูดเท็จเป็นปัจจัยเมื่อบุคคลเว้นขาดจากการพูดเท็จแล้วอาสวะและความเร่าร้อนที่ทำความคับแค้นเหล่านั้นจะไม่มีคำที่เรากล่าวไว้ว่าบุคคลพึงละการพูดเท็จได้เพราะอาศัยการพูดจริงนั่นเพราะอาศัยเหตุนี้เราจึงกล่าวไว้ข้อ36เรากล่าวไว้เช่นนี้แลว่าบุคคลพึงละการพูดส่อเสียดได้เพราะอาศัยการไม่พูดส่อเสียดเพราะอาศัยเหตุอะไรเราจึงกล่าวไว้เช่นนั้นคืออริยสาวกในธรรมวินัยนี้เห็นประจักษ์ชัดดังนี้ว่าเราเป็นผู้พูดส่อเสียดเพราะเหตุแห่งสังโยชน์เหล่าใดเราพึงปฏิบัติเพื่อละเพื่อตัดสังโยชน์เหล่านั้นเสียอันหนึ่งเราเป็นผู้พูดส่อเสียดแม้ตนเองก็ยังติเตียนตนได้เพราะการพูดส่อเสียดเป็นปัจจัยผู้รู้ใคร่ครวญแล้วพึงติเตียนได้เพราะการพูดส่อเสียดเป็นปัจจัยหลังจากตายแล้วทุกขติเป็นอันหวังได้เพราะการพูดส่อเสียดเป็นปัจจัยการพูดส่อเสียดนั่นเองเป็นสังโยชน์เป็นนิวรณ์อันหนึ่งอาสวะและความเร่าร้อนที่ทำความคับแค้นเหล่าใดจะพึงเกิดขึ้นเพราะการพูดส่อเสียดเป็นปัจจัยเมื่อบุคคลเว้นขาดจากการพูดส่อเสียดแล้วอาสวะและความเร่าร้อนที่ทำความคับแค้นเหล่านั้นจะไม่มีคำที่เรากล่าวไว้ว่าบุคคลพึงละการพูดส่อเสียดได้เพราะอาศัยการพูดไม่ส่อเสียดนั่นเพราะอาศัยเหตุนี้เราจึงกล่าวไว้ข้อ37เรากล่าวไว้เช่นนี้แลว่าบุคคลพึงละความโลภคือความกำหนัดยินดีได้เพราะอาศัยความไม่โลภคือความไม่กำหนัดยินดีเพราะอาศัยเหตุอะไรเราจึงกล่าวไว้เช่นนั้นคืออริยสาวกในธรรมวินัยนี้เห็นประจักษ์ดังนี้ว่าเราเป็นผู้มีความโลภคือความกำหนัดยินดีเพราะเหตุแห่งสังโยชน์เหล่าใดเราพึงปฏิบัติเพื่อละเพื่อตัดสังโยชน์เหล่านั้นเสียอันหนึ่งเราเป็นผู้มีความโลภคือความกำหนัดยินดีแม้ตนเองก็ยังติเตียนตนได้เพราะความโลภคือความกำหนัดยินดีเป็นปัจจัยผู้รู้ใคร่ครวญแล้วพึงติเตียนตนได้ผู้รู้ใคร่ครวญแล้วพึงติเตียนได้เพราะความโลภคือความกำหนัดยินดีเป็นปัจจัยหลังจากตายแล้วทุกขติเป็นอันหวังได้เพราะความโลภคือความกำหนัดยินดีเป็นปัจจัยความโลภคือความกำหนัดยินดีนั่นเองเป็นสังโยชน์เป็นนิวรณ์อันหนึ่งอาสวะและความเร่าร้อนที่ทำความคับแค้นเหล่าใดจะพึงเกิดขึ้นเพราะความโลภคือความกำหนัดยินดีเป็นปัจจัยเมื่อบุคคลเว้นขาดจากความโลภคือความกำหนัดยินดีอาสวะและความเร่าร้อนที่ทำความคับแค้นเหล่านั้นจะไม่มีคำที่เรากล่าวไว้ว่าบุคคลพึงละความโลภคือความกำหนัดยินดีได้เพราะอาศัยความไม่โลภคือความไม่กำหนัดยินดีนั่นเพราะอาศัยเหตุนี้เราจึงกล่าวไว้
ข้อ38เรากล่าวไว้เช่นนี้แลว่าบุคคลพึงละการนินทาและการประทุษร้ายได้เพราะอาศัยการไม่นินทาและการไม่ทุษร้ายและการไม่ประทุษร้ายเพราะอาศัยเหตุอะไรเราจึงกล่าวไว้เช่นนั้นคืออริยสาวกในธรรมวินัยนี้เห็นประจักษ์ชัดดังนี้ว่าเราเป็นผู้มีการนินทาและการประทุษร้ายเพราะเหตุแห่งสังโยชน์เหล่าใดเราพึงปฏิบัติเพื่อละเพื่อตัดสังโยชน์เหล่านั้นเสียอันหนึ่งเราเป็นผู้มีการนินทาและการประทุษร้ายแม้ตนเองก็ยังติเตียนตนได้เพราะการนินทาและการประทุษร้ายเป็นปัจจัยผู้รู้ใคร่ครวญแล้วพึงติเตียนได้เพราะการนินทาและการประทุษร้ายเป็นปัจจัยหลังจากตายแล้วทุกขติเป็นอันหวังได้เพราะการนินทาและการประทุษร้ายเป็นปัจจัยการนินทาและการประทุษร้ายนั่นเองเป็นสังโยชน์เป็นนิวรณ์อันหนึ่งอาสวะและความเร่าร้อนที่ทำความคับแค้นเหล่าใดจะพึงเกิดขึ้นเพราะการนินทาและการประทุษร้ายเป็นปัจจัยเมื่อบุคคลไม่มีการนินทาและการประทุษร้ายอาสวะและความเร่าร้อนที่ทำความคับแค้นเหล่านั้นจะไม่มีคำที่เรากล่าวไว้ว่าบุคคลพึงละการนินทาและการประทุษร้ายได้เพราะอาศัยการไม่นินทาและการไม่ประทุษร้ายนั่นเพราะอาศัยเหตุนี้เราจึงกล่าวไว้ข้อ39เรากล่าวไว้แล้วเช่นนี้แลว่าบุคคลพึงละความโกรธแค้นได้เพราะอาศัยความไม่โกรธแค้นเพราะอาศัยเหตุอะไรเราจึงกล่าวไว้เช่นนั้นคืออริยสาวกในธรรมวินัยนี้เห็นประจักษ์ชัดดังนี้ว่าเราเป็นผู้มีความโกรธแค้นเพราะเหตุแห่งสังโยชน์เหล่าใดเราพึงปฏิบัติเพื่อละเพื่อตัดสังโยชน์เหล่านั้นเสียอันหนึ่งเราเป็นผู้มีความโกรธแค้นแม้ตนเองก็ยังติเตียนตนได้เพราะความโกรธแค้นเป็นปัจจัยผู้รู้ใกล้ครวญแล้วพึงติเตียนได้เพราะความโกรธแค้นเป็นปัจจัยหลังจากตายแล้วทุกขติเป็นอันหวังได้เพราะความโกรธแค้นเป็นปัจจัยความโกรธแค้นนั่นเองเป็นสังโยชน์เป็นนิวรณ์อันหนึ่งอาสวะและความเร่าร้อนที่ทำความคับแค้นเหล่าใดจะพึงเกิดขึ้นเพราะความโกรธแค้นเป็นปัจจัยเมื่อบุคคลไม่มีความโกรธแค้นอาสวะและความเร่าร้อนที่ทำความคับแค้นเหล่านั้นจะไม่มีคำที่เรากล่าวไว้ว่าบุคคลพึงละความโกรธแค้นได้เพราะอาศัยความไม่โกรธแค้นนั่นเพราะอาศัยเหตุนี้เราจึงกล่าวไว้ข้อ40เรากล่าวไว้แล้วเช่นนี้แลว่าบุคคลพึงละความดูหมิ่นได้เพราะอาศัยความไม่ดูหมิ่นเพราะอาศัยเหตุอะไรเราจึงกล่าวไว้เช่นนั้นคืออริยสาวกในธรรมวินัยนี้เห็นประจักษ์ชัดดังนี้ว่าเราเป็นผู้ดูหมิ่นเพราะเหตุแห่งสังโยชน์เหล่าใดเราพึงปฏิบัติเพื่อละเพื่อตัดสังโยชน์เหล่านั้นเสียอันหนึ่งเราเป็นผู้ดูหมิ่นแม้ตนเองก็ยังติเตียนได้เพราะความดูหมิ่นเป็นปัจจัยผู้รู้ใคร่ครวญแล้วพึงติเตียนได้เพราะความดูหมิ่นเป็นปัจจัยหลังจากตายแล้วทุกขติเป็นอันหวังได้เพราะความดูหมิ่นเป็นปัจจัยความดูหมิ่นนั่นเองเป็นสังโยชน์เป็นนิวรณ์อันหนึ่งอาสวะและความเร่าร้อนที่ทำความคับแค้นเหล่าใดจะพึงเกิดขึ้นเพราะความดูหมิ่นเป็นปัจจัยเมื่อบุคคลไม่ดูหมิ่นอาสวะและความเร่าร้อนที่ทำความคับแค้นเหล่านั้นจะไม่มีคำที่เรากล่าวไว้ว่าบุคคลพึงละความดูหมิ่นได้เพราะอาศัยความไม่ดูหมิ่นนั่นเพราะอาศัยเหตุนี้เราจึงกล่าวไว้ข้อ41คหบดีทำ8ประการที่เป็นไปเพื่อละเพื่อตัดขาดโวหารในอริยวินัยเรากล่าวไว้โดยย่อ
จำแนกไว้แล้วโดยพิสดารแต่เพียงเท่านี้ยังไม่ชื่อว่าเป็นการตัดขาดโวหารทั้งสิ้นได้ครบถ้วนโดยประการทั้งปวงในอริยวินัยโปตริยะคหบดีทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอย่างไรเล่าจึงจะชื่อว่าเป็นการตัดขาดโวหารทั้งสิ้นได้ครบถ้วนโดยประการทั้งปวงในอริยวินัยขอประทานวโรกาสขอพระผู้มีพระภาคโปรดแสดงธรรมแก่ข้าพระองค์โดยวิธีที่จะตัดขาดโวหารทั้งสิ้นได้ครบถ้วนโดยประการทั้งปวงในอริยวินัยด้วยเถิดพระเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าข้าบดีถ้าเช่นนั้นท่านจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวโปตริยะข้าบดีทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคก็ตรัสข้อ42ต่อไปถึงวิธีที่จะตัดขาดทุกอย่างในอริยวินัยได้หมดนะอย่างนี้ก็ตรัสไปเรื่อยๆจนกระทั่งจบพระสูตรนะอันนี้ก็อ่านครึ่งหนึ่งให้ฟังนะถ้าท่านอยากจะตัดขาดทุกอย่างในคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าที่พระองค์ให้ตัดเรื่องนั้นเรื่องนี้จะตัดขาดได้หมดทำอย่างไรก็ไปอ่านต่อเองก็แล้วกันนะแต่ที่ผมยกมาเนี่ยยกเรื่องง่ายๆมานะ8อันนะอย่างนี้เพื่อพระพุทธองค์ทรงแสดง8อันนี้ก็เพื่อให้เหมาะกับท่านโปตริยะคหบดีเท่านั้นเองนะแต่ท่านโปตริยะคหบดีเนี่ยท่านก็เข้าใจผิดนึกว่าท่านก็เก่งเหมือนกันท่านตัดเรื่องหลายๆเรื่องได้เยอะนะตัดเรื่องอะไรได้บ้างนะท่านอวดมาเลยนะอวดมาเลยนะเมื่อกี้คงฟังทันบ้างเนาะบางท่านอาจจะฟังไม่ทันบ้างทันบ้างก็ไม่เป็นไรนะแต่ตามเรื่องก็คือท่านคหบดีเนี่ยท่านเป็นคนรวยมาก่อนพอเป็นคนรวยมาก่อนท่านก็ใจเด็ดเหมือนกันนะท่านก็ตัดทุกอย่างเลยตัดโน่นตัดนี่ตัดนั่นตัดนั่นตัดนี่ท่านก็คิดว่าท่านก็ไม่ใช่ย่อยไม่ใช่ธรรมดาทีนี้พอไปเห็นพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็เรียกท่านว่าไงท่านคหบดีท่านพ่อค้าแม่ท่านอุตส่าห์ตัดมาตั้งเยอะแล้วมาเรียกว่าพ่อค้าอยู่นี่แม่มันเซ็งน้อยใจท่านพ่อค้าท่านคหบดีนะถ้าเนี่ยที่นั่งมีนะท่านอยากนั่งก็นั่งไปท่านก็น้อยใจแม้อุตส่าห์ตัดมาตั้งเยอะแล้วยังมาพูดอย่างนี้อีกนะท่านเป็นคนรวยมาก่อนแน่นอนเป็นพ่อค้าเป็นคนร่ำรวยเป็นคนมีความสามารถในทางค้าขายอุตส่าห์ตัดทุกอย่างให้ลูกให้หลานไปแล้วยังจะมาพูดว่าเราเป็นพ่อค้าอยู่อีกมันก็น่าน้อยใจเหมือนกันเนาะท่านก็น้อยใจไม่ยอมนั่งนะครั้งที่สองก็เหมือนกันท่านคหบดีคือพูดภาษาเราก็คือคุณพ่อค้านะคุณพ่อค้าเอานั่งนั่งนั่งพ่อค้าคิดดูคนคนหนึ่งเคยเป็นพ่อค้าเป็นผู้ยิ่งใหญ่สามารถทำธุรกิจอะไรก็ได้แต่ตอนหลังมาตัวเองก็สามารถทำได้เหมือนกันแต่ว่าไม่เอาละตัดไม่เอาละอุตส่าห์มาขนาดนี้ยังจะมาบอกว่าคุณพ่อค้าอยู่นั่นแหละก็น้อยใจก็ไม่ยอมนั่งนะอย่างนี้พอครั้งที่สามอีกก็เหมือนกันนะก็ไม่ยอมนั่งท่านก็น้อยใจอย่างนี้ตามเรื่องเป็นอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับนี่ต้นเรื่องเป็นอย่างนี้หมายความว่าท่านโปตริยะคหบดีนี้แต่ก่อนเคยเป็นคหบดีเป็นพ่อค้าเก่าสามารถทำกิจการค้าอะไรต่อมีอะไรต่างๆต่อมาท่านก็ยกกิจการทุกอย่างให้ลูกหลานทั้งหมดท่านก็ไม่เอาแล้วนะท่านถือว่าท่านได้ตัดขาดจากทรัพย์สมบัติจากอะไรต่อมีอะไรทางโลกจากกามคุณจากเงินทองจากอะไรต่อมีอะไรพอสมควรทีเดียวนะทีนี้พอมาเรียกท่านว่าเป็นคหบดีอยู่อีกท่านก็เลยน้อยใจนะท่านก็เลยไม่ยอมนั่งนะครับทีนี้พอถึงครั้งที่3แล้วท่านก็เลยอดทนไม่ไหวบอกว่าเอาท่านพระโคดมรู้สึกว่าผมนี่ไม่ค่อยชอบใจเท่าไหร่นะท่านมาเรียกผมว่าพ่อค้าเนี่ยเซ็งอยู่นะประมาณนั้นนะอย่างนี้นะพระพุทธเจ้าก็เลยตรัสว่าอ้าวก็ท่าทางของท่านกิริยาของท่านก็เป็นพ่อค้าอยู่นี่ท่านก็เลยบอกว่าเอ้าจะเป็นพ่อค้าได้ยังไงล่ะท่านก็กับผมเนี่ยทิ้งทุกอย่างแล้วนะทิ้งนั่นทิ้งนี่ทิ้งทุกอย่างพระพุทธเจ้าก็เลยถามว่าท่านทิ้งยังไงบอกหน่อยสิท่านก็เลยเล่าเลยอวดขึ้นมาเลยว่าทรัพย์ก็ดีธัญชาติก็คือพืชต่างๆก็ดีเงินก็ดีทองก็ดีที่มีอยู่ทั้งหมดข้าพระองค์มอบให้เป็นมรดกแก่บุตรทั้งหลาย
ไม่ต้องแนะนำตักเตือนพวกเขาในสิ่งเหล่านั้นแล้วข้าพระองค์ก็ละอันอื่นๆทั้งหมดเหลือเฉพาะอาหารและเครื่องนุ่งห่มพอแล้วข้าพระองค์ทิ้งทุกอย่างแล้วเนี่ยนี่อย่างนี้นี่คำว่าทิ้งของเขานะก็จะคล้ายๆกับความรู้สึกของพวกเราตอนนี้ถ้าคิดว่าทิ้งกามคุณได้ไม่นอนเตียงนุ่มๆก็คิดว่าทิ้งเตียงนุ่มๆได้แล้วดิฉันยอดเยี่ยมแล้วค่ะอย่างนี้อย่างนี้ทิ้งอาหารอร่อยได้สักหน่อยก็นึกว่าโอ้ยก็เจ๋งแล้วประมาณนั้นนะเนี่ยท่านก็คิดว่าท่านโอเคเหมือนกันนะเพราะว่าคนเคยเป็นพ่อค้ามาเนาะแล้วทีนี้ก็ทิ้งสิ่งเหล่านั้นให้ลูกก็พูดภาษาเราก็ต้องว่าใจเด็ดเหมือนกันนะท่านเนี่ยนะเนี่ยแล้วทีนี้พระพุทธเจ้ายังมาเรียกว่าพ่อค้าอยู่ท่านก็น้อยใจบ้างแต่นี้พระพุทธเจ้าจะแสดงธรรมแก่ท่านใช่ไหมพระพุทธเจ้าก็มีอุบายแล้วก็มีวิธีมีคำตรัสที่จะทำให้ท่านรู้สึกว่าได้สติได้อะไรขึ้นมานะอันนี้ก็เป็นความสามารถเฉพาะพิเศษของพระพุทธเจ้าเราก็ไม่อาจจะว่าทำไมพระองค์จึงตรัสอย่างนั้นอย่างนี้แน่นอนแล้วพระองค์ตรัสก็เพื่อแสดงธรรมนะเราก็มาดูเนื้อหาที่พระองค์แสดงก็แล้วกันนะก็หมายถึงว่าท่านคหบดีนี้เข้าใจผิดในเรื่องการตัดการขาดเนี่ยคิดว่าการไม่ยุ่งเนี่ยคือการตัดคิดว่าเช่นว่าเหมือนพวกเราพูดง่ายๆเช่นว่าดิฉันไม่ฆ่าสัตว์แล้วค่ะถือว่าดิฉันตัดขาดการฆ่าสัตว์อันนี้ถือว่าเข้าใจผิดหรือถูกผิดอยู่ดิฉันไม่โกรธแล้วค่ะถือว่าดิฉันตัดความโกรธออกไปได้อย่างนี้ผิดหรือถูกผิดผมไม่ยุ่งกับคนนี้แล้วครับถือว่าผมตัดจากคนนี้แล้วถูกหรือผิดผิดอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับเนี่ยคือการตัดในคำของเขาในคำพูดของคนทั่วไปพระพุทธองค์ก็เอามาใช้เหมือนกันนะคำว่าตัดเนี่ยนะคำว่าละคำว่าตัดเนี่ยเอามาใช้เหมือนกันแต่พระพุทธองค์ตรัสบอกว่าการตัดขาดในโวหารตัดขาดโวหารในอริยวินัยเนี่ยคำพูดว่าตัดว่าขาดว่าละเนี่ยในอริยวินัยเนี่ยไม่ใช่แบบนั้นคำพูดว่าตัดว่าขาดว่าละในอริยวินัยเนี่ยเป็นคนละอย่างกับที่ท่านว่าเนี่ยพอพูดอย่างนี้ท่านข้าบดีก็มีศรัทธาสนใจอยากฟังก็เลยเชิญพระพุทธเจ้าว่าการตัดขาดโวหารหรือว่าคำพูดว่าตัดว่าละว่าทำให้มันขาดเนี่ยในคำของพระอริยเจ้าคำของพระพุทธเจ้าในศาสนาของท่านเนี่ยเป็นอย่างไรขอพระองค์โปรดแสดงหน่อยเนี่ยอย่างนี้พระพุทธเจ้าก็เลยตรัสมา8ข้อนี่พอเข้าใจไหมครับเนี่ยพวกเราก็คงจะมีเรื่องคำพูดว่าตัดว่าละยั่งนี่อยู่เรื่อยนะแต่ว่าจะถูกในอริยวินัยไหมก็จะได้รู้ตอนนี้แหละนะอย่างนี้ทำนองนี้นะครับเนี่ยพระพุทธเจ้าก็เลยตรัสถึงธรรมะ8ประการซึ่งก็ฟังดูก็ง่ายๆนี้เองแต่ว่ามีความหมายลึกซึ้งต่อไปอีกนะพระพุทธองค์ตรัสว่าคหบดีทำ8ประการนี้เป็นไปเพื่อการตัดขาดโวหารในอริยวินัยนะตัดขาดโวหารก็คือคำพูดว่าตัดว่าขาดว่าละเนี่ยนะฉะนั้นการพูดว่าตัดว่าขาดว่าละเนี่ยไม่ใช่จะตัดได้ลอยต้องมีเครื่องมือในการตัดและเครื่องมือในการตัดจะได้มาอย่างไรก็ต้องมีเทคนิคมีวิธีอีกนะมีปฏิปทาอีกนะหลายชั้นเหลือเกินนะแต่คำพูดนี่พูดเหมือนเขาเลยนะพูดว่าละว่าตัดแต่ตัดด้วยอะไรเครื่องมือที่ใช้ในการตัดอย่างเช่นว่าละได้ด้วยวิปัสสนาก็ถือว่าละได้ด้วยตทังคะถ้าละแบบสมถะก็ถือว่าละได้ด้วยวิคัมภนะต้องมีเครื่องมืออีกนะมีเครื่องมือแล้วทำยังไงจะได้เครื่องมือมาตัดก็มีอีกหลายชั้นอีกนะจึงต้องขยายเป็นลำดับไปแต่ว่าถ้าคนเป็นผู้มีปัญญามากฟังย่อๆหัวข้อบรรลุเข้าใจใช่ไหมแต่ทีนี้คนฟังหัวข้อไม่บรรลุจะทำยังไงก็ต้องขยายความอย่างท่านนี้ก็ฟังหัวข้อก่อนพอฟังหัวข้อบอกว่ายังย่ออยู่ไม่เข้าใจขอพระพุทธเจ้าแจงให้พิสดารหน่อยแน่พระพุทธเจ้าก็แจงต่อไปอีกเห็นไหมครับเนี่ยอย่างนี้นะมี8อะไรบ้างข้อ1บุคคลพึงละการฆ่าสัตว์ได้เพราะอาศัยการไม่ฆ่าสัตว์ฉะนั้นคำว่าละการฆ่าสัตว์เนี่ยจะละได้จริงๆต้องมีเครื่องมือเครื่องมือคือการไม่ฆ่าสัตว์นี่เป็นเครื่องมือนะเครื่องมือในการละการฆ่าสัตว์เราจะมาพูดลอยๆว่าดิฉันละการฆ่าสัตว์ได้แล้วค่ะถ้าเราไม่มีเครื่องมือเราพูดอย่างนี้ก็คล้ายๆกับพูดลอยลมคล้ายๆพูดเอาเองหรือยกอะไรมาใส่ตัวเองทั้งๆที่ไม่มีคุณธรรมอะไรในตัวเลย
แต่ถ้าจะพูดว่าดิฉันละการฆ่าสัตว์ได้ก็แสดงว่าต้องมีการไม่ฆ่าสัตว์อยู่ในใจของดิฉันนี่แหละอย่างนี้พอเข้าใจไหมและการไม่ฆ่าสัตว์นี้จะได้มาจากปฏิปทาอะไรข้อปฏิบัติอะไรอีกต่อหนึ่งมันหลายชั้นอยู่ตรงนี้นี่พอเข้าใจไหมครับเนี่ยตอนนี้พระองค์พูดย่อก่อนตรัสย่อก่อน8ข้อข้อ2บุคคลพึงละการลักทรัพย์ได้เพราะอาศัยการไม่ลักทรัพย์เห็นไหมต้องมีที่อาศัยมีเครื่องมือเหมือนเราบอกว่าอ่ะดิฉันไปตัดต้นไม้อันนี้พูดภาษาคนเข้าใจกันแต่แน่นอนด้วยภาษาไทยอย่างนี้เป็นที่เข้าใจกันว่าจะไปตัดต้นไม้ต้องมีเครื่องมือติดไปด้วยอันหนึ่งจะบอกว่าเดี๋ยวดิฉันไปตัดต้นไม้นะคะแต่ไม่ได้เอาอะไรไปเลยอย่างนี้ชื่อว่าพูดถูกไหมไม่ถูกแต่แน่นอนคนนั้นอาจจะถือมีดไปแล้วก็พูดว่าดิฉันจะไปตัดต้นไม้แต่ไม่ได้พูดว่าด้วยมีดนะแต่ว่าอะไรครับเป็นที่รู้กันเพราะเป็นภาษานั่นเองเป็นภาษาเป็นที่รู้กันอย่างนี้ทำนองนี้นะอันนี้เราก็จะต้องเข้าใจตรงนี้เหมือนกับละการฆ่าสัตว์นี้ก็เหมือนกันละการลักทรัพย์ก็เหมือนกันต้องมีมีดหรือว่ามีที่อาศัยนะอันที่3บุคคลพึงละการพูดเท็จได้เพราะอาศัยการพูดจริงจะต้องมีการพูดจริงอยู่ในใจจึงจะละการพูดเท็จได้4บุคคลพึงละการพูดส่อเสียดได้เพราะอาศัยการไม่พูดส่อเสียด5บุคคลพึงละความโกรธความโลภก่อน5บุคคลพึงละความโลภคือความกำหนัดยินดีได้เพราะอาศัยความไม่โลภคือความไม่กำหนัดยินดี6บุคคลพึงละการนินทาและการประทุษร้ายได้เพราะอาศัยการไม่นินทาและการไม่ประทุษร้าย7บุคคลพึงละความโกรธแค้นได้เพราะอาศัยความไม่โกรธแค้น8บุคคลพึงละความดูหมิ่นได้เพราะอาศัยความไม่ดูหมิ่นนะอย่างนี้ทีนี้พระพุทธองค์ก็มีตรัสตบท้ายว่าข้าบดีทำ8ประการนี้แลเรากล่าวโดยย่อมิได้จำแนกโดยพิสดารย่อมเป็นไปเพื่อการตัดขาดโวหารในอริยวินัยพอตรัสเรียบร้อยต้องบอกเลยนะนี่โดยย่อนะไม่ใช่พิสดารนะคล้ายๆกลัวว่าเดี๋ยวจะไปคิดเอาเองประมาณนั้นนะนี่พูดแบบย่อนะแน่อย่างนี้ฉะนั้นบางทีพูดย่อจริงๆใช่ไหมอ้าวอย่าไปฆ่าสัตว์อันนี้พูดย่อมากเลยต่อมาก็ย่ออีกระดับหนึ่งคือละการฆ่าสัตว์โดยอาศัยการไม่ฆ่าสัตว์นี้ก็ยังย่ออยู่อีกนะเดี๋ยวจะหาว่าไม่ย่อก็เลยพระองค์ก็เลยตรัสวันนี้กล่าวอย่างย่อนะไม่ได้จำแนกให้พิสดารนะทีนี้พอเขาฟังอย่างนั้นก็เลยแล้วจะพิสดารอย่างไรเล่าพระองค์ขอฟังหน่อยพระองค์ก็เลยตรัสเป็นข้อนะซึ่งวิธีตรัสก็อย่างที่ผมอ่านเมื่อกี้ที่อ่านซ้ำกันทุกข้อไปก็เพื่อให้ท่านจำได้ทุกข้อจะเหมือนกันเลยไหมจำได้ไหมจำได้ยังนะบางคนขนาดอ่านตั้ง8ข้อยังตามไม่ทันอยู่เลยมีกี่ประเด็นอะไรบ้างนี่งงอยู่เลยนะเมื่อจำแนกโดยพิสดารนะพระพุทธองค์ก็ตรัสขยายความว่าที่พระองค์กล่าวอย่างนี้หมายถึงอะไรทีนี้พวกเรานี่บางครั้งขนาดพิสดารแล้วยังไม่เข้าใจอีกนะก็ต้องพิสดารต่อไปอีกนะอันนี้ก็ค่อยว่ากันนะลองดูว่าพระองค์ตรัสโดยพิสดารแก่ท่านโปตริยะข้าบดีนี้เราฟังแล้วเข้าใจไหมโดยย่อเนี่ยบางท่านก็อาจจะนึกว่าเข้าใจฉะนั้นผมจึงบอกว่าบางครั้งเนี่ยเราเข้าใจผิดได้จึงต้องมีหลักดีๆก่อนนะก็คือถ้าเข้าใจถูกต้องเนี่ยไม่ว่าจะตรัสทำหมวดไหนถ้าเป็นฝ่ายปฏิบัติต้องมาลงที่อะไรครับอริยมรรคมีองค์8เนี่ยถ้ายังไม่ลงตรงนี้แสดงว่ายังเข้าใจผิดอยู่นี่พอเข้าใจไหมง่ายๆนะอย่างนี้นะแต่ถ้าเข้าใจถูกปุ๊บนี่จะต้องมาลงที่นี่เดี๋ยวพออ่านพิสดารท่านจะลงได้ไหมถ้าท่านลงได้ก็แสดงว่าเข้าใจถูกถ้าลงยังไม่ได้ก็ต้องพิสดารกว่านี้อีกจนกว่าจะลงได้นี่พอเข้าใจไหมนี่อย่างนี้เดี๋ยวในพระสูตรนี้จะอ่านต่อไปในข้อ33พระพุทธองค์ตรัสเรากล่าวไว้เช่นนี้แล้วว่าบุคคลพึงละการฆ่าสัตว์ได้เพราะอาศัยการไม่ฆ่าสัตว์เพราะอาศัยเหตุอะไรเราจึงกล่าวไว้เช่นนั้นคืออริยสาวกในธรรมวินัยนี้เห็นประจักษ์ชัดดังนี้ว่าเราเป็นผู้ฆ่าสัตว์เพราะเหตุแห่งสังโยชน์เหล่าใดเราพึงปฏิบัติเพื่อละเพื่อตัดสังโยชน์เหล่านั้นเสีย
นี่เห็นไหมนี่ประเด็นที่หนึ่งเนี่ยความหมายของคำว่าพึงละการฆ่าสัตว์โดยอาศัยการไม่ฆ่าสัตว์ทีนี้จะได้เครื่องมือคือการไม่ฆ่าสัตว์มาได้ยังไงความหมายก็คือว่าอริยสาวกในพระธรรมวินัยนี้ก็คือพวกเราที่ได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าผู้เป็นพระอริยะเนี่ยก็จะรู้ชัดดังนี้ว่าเราเป็นผู้ฆ่าสัตว์เนี่ยเพราะเหตุแห่งสังโยชน์อะไรผู้ฆ่าเป็นผู้ฆ่าสัตว์ได้เพราะยังมีกิเลสเพราะยังมีสังโยชน์ยังมีเครื่องผูกอยู่เราก็มาปฏิบัติเพื่อละเพื่อตัดสังโยชน์เหล่านั้นเสียอันนี้เราก็จะมีเครื่องมือคือความไม่ฆ่าสัตว์อยู่ในใจก็จะตัดการฆ่าสัตว์ได้นี่พอเข้าใจไหมครับซึ่งวิธีปฏิปทาที่จะปฏิบัติเพื่อละเพื่อตัดสังโยชน์คืออะไรครับก็คืออริยมรรคเนี่ยเราก็ได้แล้วนะอย่างนี้นี่เห็นไหมฉะนั้นถ้าพิจารณาจบอย่างเงี้ยก็ถือว่าเข้าใจแล้วนะอย่างนี้อันนี้พระองค์ขยายพิสดารมาเรื่อยๆก็เริ่มตั้งแต่เขาเข้าใจผิดว่าคำว่าตัดคืออย่างนี้ตัดคือไม่ยุ่งยกให้คนอื่นไปอะไรต่อมีอะไรนี่ยังเข้าใจผิดพระพุทธเจ้าก็เลยมีเครื่องมือมาต่ออีกอันหนึ่งละการฆ่าสัตว์ได้ด้วยการไม่ฆ่านี่ยังย่ออยู่ทีนี้ก็ขยายความว่าคืออริยสาวกในธรรมวินัยนี้เห็นประจักษ์ชัดดังนี้ว่าเนี่ยต้องเห็นประจักษ์ชัดก่อนจึงจะได้เครื่องมือนี้เห็นประจักษ์ชัดท่านเห็นประจักษ์หรือยังว่าที่คิดฆ่าสัตว์ได้เพราะอะไรเห็นประจักษ์หรือยังสังโยชน์อะไรกิเลสอะไรที่ทำให้เกิดความคิดฆ่าสัตว์เนี่ยนะพวกสักกายทิฏฐิต่างๆเนี่ยคิดว่าเป็นตนเป็นของตนก็เลยทำกรรมอย่างนี้เนี่ยที่ทำให้เราคิดฆ่าสัตว์ได้เนี่ยก็เป็นเพราะอย่างนี้ล่ะเนี่ยอริยสาวกเห็นประจักษ์ชัดดังนี้ว่าเราเป็นผู้ฆ่าสัตว์เพราะเหตุแห่งสังโยชน์เหล่าใดเราพึงปฏิบัติเพื่อละเพื่อตัดสังโยชน์เหล่านั้นเสียเนี่ยอย่างนี้เนี่ยที่ฆ่าสัตว์ได้ก็เป็นเพราะว่ายังมีสักกายทิฏฐิอยู่ยังไม่เป็นโสดาบันสักกายทิฏฐิมันยังผูกจิตอยู่ก็มาปฏิบัติเพื่อละเจ้าสักกายทิฏฐินี้เสียละสังโยชน์อันนี้เสียอันนี้พอเข้าใจไหมครับอย่างนี้นี่แหละนี่แหละเรียกว่าฟังโดยพิสดารแล้วก็เข้าใจพอเข้าใจแล้วก็ได้ข้อปฏิบัติแล้วถ้าคนเข้าใจทะลุปลุกโลงตรงนี้ก็เป็นโสดาบันไปเลยเพราะว่าเห็นชัดแล้วว่าทางคืออริยมรรคมีองค์8คนที่ประกอบด้วยอริยมรรคมีองค์8คือใครครับคือพระโสดาบันนี่อย่างนี้พอเข้าใจไหมเนี่ยฉะนั้นแม้แต่ฟังก็เป็นโสดาบันได้เลิกฆ่าสัตว์ได้เลยเพราะว่าเข้าใจแล้วว่าต้องอันนี้นี่อย่างนี้นะอันนี้แล้วต่อมาพระพุทธองค์ก็บอกวิธีพิจารณาต่อไปให้ลึกซึ้งต่อไปอันหนึ่งเราเป็นผู้ฆ่าสัตว์แม้ตนก็ยังติเตียนตนได้เพราะการฆ่าสัตว์เป็นปัจจัยผู้รู้ใคร่ครวญแล้วก็ติเตียนได้เพราะการฆ่าสัตว์เป็นปัจจัยหลังจากตายแล้วทุกขติเป็นอันหวังได้เพราะการฆ่าสัตว์เป็นปัจจัยการฆ่าสัตว์นั่นเองเป็นสังโยชน์เป็นนิวรณ์อันหนึ่งอาสวะและความเร่าร้อนที่ทำความคับแค้นเหล่าใดจะพึงเกิดขึ้นเพราะการฆ่าสัตว์เป็นปัจจัยเมื่อบุคคลเว้นขาดจากการฆ่าสัตว์แล้วอาสวะและความเร่าร้อนที่ทำความคับแค้นเหล่านั้นจะไม่มีคำที่เรากล่าวว่าบุคคลพึงละการฆ่าสัตว์ได้เพราะอาศัยการไม่ฆ่าสัตว์นั่นเพราะอาศัยเหตุเช่นนี้เราจึงกล่าวไว้นะฉะนั้นที่กล่าวไว้โดยลักษณะแบบพิสดารก็มี3ประเด็นหลักถ้าเราเข้าใจก็จะเข้าใจอริยมรรคซึ่งเป็นข้อปฏิบัติประเด็นที่หนึ่งก็คือเห็นประจักษ์ชัดดังนี้ว่าเราเป็นคนฆ่าสัตว์เพราะกิเลสอะไรเพราะสังโยชน์อะไรก็เป็นผู้ปฏิบัติเพื่อละสังโยชน์อันนั้นทีนี้ข้ออื่นก็คล้ายกันเช่นนินทาคนอื่นเราจะตัดขาดจากการนินทาก็ด้วยการไม่นินทาทีนี้จะตัดขาดได้อย่างไรก็เป็นอริยสาวกจะเป็นผู้รู้ชัดว่าการนินทานี้ที่เราเป็นผู้นินทาเนี่ยเพราะสังโยชน์อะไรก็ปฏิบัติเพื่อละสังโยชน์อันนั้นนี่พอเข้าใจไหมครับนี่ประเด็นที่หนึ่งพอประเด็นที่สองก็มาพิจารณาให้ลึกซึ้งถึงว่าถ้าไอ้นี้มันเกิดขึ้นเนี่ยมันจะมีโทษอะไรบ้างนะให้เห็นชัดเห็นโทษนะ
นื่องจากลักษณะธรรมดาทั่วไปก็คือว่าพวกเราเนี่ยถ้าไม่เห็นโทษเนี่ยจะทิ้งไหมไม่ทิ้งอันนี้ธรรมชาติถึงจะอยากทิ้งจะอยากละมันก็ไม่ทิ้งหรอกมันธรรมชาติอยู่แล้วเหมือนถึงแม้พระองค์จะบอกว่าโลกมันเป็นทุกข์เนี่ยเราไม่เห็นว่ามันเป็นทุกข์เนี่ยเราจะไปไหมไม่ไปหรอกอย่าว่าแต่โลกที่เป็นทุกข์เลยอันนี้มันละเอียดไปเอาแค่ทุจริตเนี่ยถ้าเราไม่เห็นว่ามันเป็นโทษเนี่ยเราก็ไม่ทิ้งเราก็นึกว่ามันดีค้างอยู่งั้นแหละคือมันมีมิจฉาทิฏฐินั่นแหละสรุปก็ต้องพิจารณาให้ลึกซึ้งให้เห็นโทษเห็นโทษโดยความเป็นโทษนี่คือสัมมาทิฏฐินั่นเองอย่างเงี้ยก็พิจารณาลึกซึ้งต่อไปนะเราเป็นผู้ฆ่าสัตว์แม้ตนก็ยังติเตียนตนได้เพราะการฆ่าสัตว์เป็นปัจจัยผู้รู้ใคร่ครวญแล้วก็ติเตียนได้เพราะการฆ่าสัตว์เป็นปัจจัยและทุจริต ทุคติก็เป็นอันหวังได้เป็นไปได้ถ้ายังมีการฆ่าสัตว์เป็นปัจจัยยังไปอบายได้โทษเยอะไหมเยอะเนี่ยอย่างนี้ถ้าเห็นโทษอย่างนี้ก็จะไม่ทำคือมีสัมมาทิฏฐิเห็นโทษโดยความเป็นโทษเห็นว่ามันเป็นของหนักเป็นของไม่ดีอย่างนี้ทำนองนี้นะทีนี้ต่อมาเห็นโทษแล้วก็เห็นประโยชน์เห็นประโยชน์ว่าอาสวะและความคับแค้นอาสวะและความเร่าร้อนที่ทำความคับแค้นเหล่าใดที่จะเกิดขึ้นเพราะการฆ่าสัตว์เป็นปัจจัยเนี่ยถ้างดเว้นแล้วมันจะมีไหมพวกนี้ไม่มีโดยประการทั้งปวงดับสนิทดับสนิทไม่มีโดยประการทั้งปวงอบายก็ดับไปอะไรก็ดับไปดูสิมันมีคุณค่ามากขนาดไหนอันนี้นี่ง่ายๆก็คือรู้อริยมรรคมีองค์8รู้โทษของทุจริตข้อนั้นๆแล้วก็รู้ประโยชน์ของการไม่มีมันแค่นั้นแหละหลักๆทุกข้อก็เป็นอย่างนี้ทั้งหมดนี่พอเข้าใจไหมครับนี่อย่างนี้นี่แบบพิสดารแบบตัดขาดเนี่ยทีนี้ก็เอาไปใช้ในเรื่องตัดขาดกามคุณอะไรต่อมีอะไรด้วยเหมือนกันเดี๋ยวต่อไปพระองค์จะบอกวิธีตัดขาดกามคุณซึ่งผมยังไม่ได้อ่านเฉพาะง่ายๆเนี่ยเรื่องศีลธรรมดาเนี่ยแค่เรื่องศีลธรรมดาเนี่ยคนก็ยังเข้าใจคลาดเคลื่อนอยู่มากอย่างที่ผมได้กล่าวบ่อยๆเรื่องอันนี้ปฏิบัติเพื่อเป็นผู้มีศีลหรือจะปฏิบัติให้เป็นโสดาบันเนี่ยมันยังกลับไปกลับมาอยู่อันนี้พระพุทธองค์มาแตกเป็นข้อๆนะอย่างนี้นะครับข้ออื่นก็คล้ายกันทุกข้อไปนะครับอย่างเช่นการพูดเท็จอย่างนี้เป็นต้นนะเอาอีกสักข้อหนึ่งเพราะว่าเป็นเรื่องศีลง่ายๆเองนะแต่ว่าทำยากเหมือนกันนะต้องปฏิบัติมรรคนะจึงจะละได้จึงจะทำได้เช่นพระพุทธองค์กล่าวเรื่องการละการพูดเท็จเรากล่าวไว้เช่นนี้แลว่าบุคคลพึงละการพูดเท็จได้เพราะอาศัยการพูดจริงเพราะอาศัยเหตุอะไรเราจึงกล่าวไว้เช่นนั้นก็มี3ประเด็นเหมือนกันประเด็นที่1คืออริยสาวกในธรรมวินัยนี้พิจารณาเห็นประจักษ์ชัดดังนี้ว่าเห็นชัดเห็นจัดๆเลยเห็นชัดๆดังนี้ว่าเราเป็นผู้พูดเท็จเพราะเหตุแห่งสังโยชน์ใดเราพึงปฏิบัติเพื่อละเพื่อตัดสังโยชน์เหล่านั้นเสียไม่ใช่พยายามละการพูดเท็จแต่พยายามละอะไรครับละกิเลสชนิดที่ทำให้พูดเท็จเพราะรู้ชัดว่าการพูดเท็จเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะสังโยชน์อะไรแม่เจ้านี่มาหลอกเราอยู่เรื่อยเลยนะตัวตนรักษาหน้ากลัวตนจะเสียประโยชน์อย่างนั้นเอาแล้วนะนี่อย่างนี้นี่พอเข้าใจไหมครับอย่างนี้เนี่ยพอเข้าใจอย่างนี้ก็จะได้องค์มรรคแล้วได้ข้อปฏิบัติต่อไปเพื่อให้ชัดเจนก็ต้องพิจารณาให้เห็นโทษนะก็เหมือนเดิมเราเป็นผู้พูดเท็จแม้ตนก็ยังติเตียนตนได้เพราะการพูดเท็จเป็นปัจจัยขณะตัวเองยังติเตียนตนได้มีโทษผู้รู้พิจารณาแล้วก็ติเตียนได้เพราะการพูดเท็จเป็นปัจจัยทุกขติก็ยังมีหวังแล้วพวกท่านจะหวังไหมเนี่ยจะหวังไปทำไมล่ะใช่ไหมมันมีโทษทำไมไม่หวังนิพพานแต่นี่ยังถ้าพูดเท็จอยู่ก็โอ้โหอบายยังหวังได้เนี่ยโอ้โหอย่างเงี้ยจะเอาไหมล่ะมันมีโทษเห็นจะอยู่เงี้ยนะอันนี้นี่ฝ่ายโทษนะครับต่อมาก็ฝ่ายประโยชน์ก็คืออาสวะความเร่าร้อนที่ทำความคับแค้นเหล่าใดที่จะเกิดเพราะการพูดเท็จเป็นปัจจัยเนี่ยพอละการพูดเท็จแล้วเนี่ยอาสวะพวกนี้กิเลสเหล่านี้กิเลสอื่นๆหรือความคับแค้นอะไรต่างๆจะมีไหม
ไม่มีนี่ก็ประโยชน์นะโอ้ประโยชน์เยอะขนาดนี้ใครไม่รีบปฏิบัติไม่รีบฝึกเพื่อละสังโยชน์ตัวนี้ก็เกินไปแล้วนะพอฟังอย่างนี้เสร็จเนี่ยเราก็จะถูกกระตุ้นให้ทำมักให้รีบปฏิบัติรีบเดินทางนี่พอเข้าใจไหมครับฉะนั้นถ้าฟังอย่างนี้ทุกข้อพระพุทธองค์ก็ตรัสคำแบบเดียวกันก็ยิ่งกระตุ้นขึ้นทุกข้อทุกข้อทุกข้อนะอย่างนี้พระพุทธเจ้าเป็นผู้ชำนาญด้วยรู้อินทรีย์ด้วยว่าควรจะยกข้อไหนมาใช่ไหมเพราะว่าทุกข้ออย่างนี้ก็คล้ายๆกับว่าทำไมต้องยก8ข้อก็คงเป็นประมาณว่านายโปตริยะเนี่ยท่านพ่อค้าโปตริยะเนี่ยท่านก็คล้ายๆเว้นขาดจากเรื่องพวกนี้อยู่แต่เข้าใจผิดนึกว่าตัวเองดีแล้วเจ๋งแล้วไม่ยินดีไม่เงินทองไม่เอาแล้วอย่างนั้นอย่างนี้ไม่นินทาใครอยู่คนเดียวอะไรแล้วนึกว่าดีแล้วพระพุทธองค์ก็ยกข้อเหล่านั้นขึ้นมาคล้ายๆตรงกับท่านพอดีอย่างนี้นะเดี๋ยวต่อไปก็จะเป็นการเกี่ยวกับการละกามคุณว่าละยังไงงดเว้นยังไงนะก็ต้องคล้ายๆเดิมนี่แหละนะคล้ายๆเดิมนะสุดท้ายก็คือปฏิบัติอริยมรรคเหมือนกันหมดอย่างนี้นะครับก็อย่างที่ผมได้กล่าวเช่นว่าการละกามคุณอะไรต่อมีอะไรต่างๆพระองค์สอนให้ละกามคุณต่างๆเราจะพยายามละกามคุณหรือว่าพยายามปฏิบัติให้เป็นอนาคามีเห็นไหมเนี่ยฉะนั้นมันก็จะเข้าใจตรงนี้นะของท่านนี่ก็ละได้เยอะนะแต่นึกว่าละได้ที่ไหนได้เอ้ายังไม่ได้มรรคเลยนี่อย่างนี้แสดงว่าที่พยายามอยู่มันถูกหรือมันผิดมันผิดอยู่อย่างนี้พอเข้าใจไหมครับไม่อยู่ในมัชฌิมาปฏิปทาไม่อยู่ในทางที่เหมาะสมถูกต้องยังทำทางผิดอยู่ยังเป็นมิจฉาอยู่อย่างนี้ทำนองนี้นะอันนี้ผมอ่านไปประมาณครึ่งสูตรนะข้างหลังๆก็ถ้าท่านสนใจก็ไปอ่านได้พระพุทธองค์ก็จะแสดงโทษแห่งกามคุณต่างๆนะมีเรื่องว่ากามคุณเปรียบเหมือนโครงกระดูกเป็นต้นอะไรต่างๆนะอย่างนี้นะพอฟังอย่างนี้แล้วเราอาจจะคิดว่าเอ๊ะอย่างนี้ไม่เอาดีกว่าอันนี้เดี๋ยวพยายามไม่เอาขึ้นมาแล้วก็แสดงว่าพยายามผิดนะถ้าพยายามถูกก็จะต้องเป็นพยายามดำเนินมรรคนะเอาข้อง่ายๆแค่พยายามไม่ฆ่าสัตว์กับพยายามเจริญมรรคเนี่ยอันไหนถูกพยายามเจริญมรรคนี่พอเข้าใจไหมครับเนี่ยอย่างนี้นะเพราะว่าการจะไม่ฆ่าสัตว์ได้ต้องมีเครื่องมือคือการไม่ฆ่าสัตว์การจะไม่ฆ่าสัตว์ได้ต้องมีวิธีการเทคนิคที่ถูกต้องอย่างที่พระพุทธองค์แสดงกับโปตริยะคหบดีนี้ให้พิจารณา3ประเด็นอันที่หนึ่งก็คืออริยสาวกในธรรมวินัยทราบชัดว่าที่สิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นมันเกิดเพราะสังโยชน์อะไรก็ปฏิบัติเพื่อละสังโยชน์ตัวนั้นมันเกิดเพราะกิเลสอะไรก็ปฏิบัติเพื่อละตัวนั้นนะโดยเฉพาะทุจริตนี่แน่นอนเราทราบว่ามันเกิดจากสักกายทิฏฐิอย่างนี้พวกท่านทราบกันหรือยังเนี่ยคงทราบแล้วใช่ไหมนะก็มีแต่วิธีเดียวเท่านั้นแหละเราต้องปฏิบัติเพื่อละเจ้านี้ให้ได้พอละเจ้านี้ได้อันเจ้านั้นก็ไม่เกิดทีนี้ก็มีการพิจารณาโทษที่ถ้ามีมันขึ้นมาเนี่ยโอ้อันตรายแล้วก็พิจารณาประโยชน์ถ้าไม่มีสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาก็ทุกโทษต่างๆก็ไม่มีอบายก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีความเร่าร้อนก็ไม่มีก็ดับสนิทไปนะอย่างนี้ก็ดับไปเรื่อยๆจนถึงที่สุดถ้าพูดแบบเต็มที่ก็นิพพานแหละแต่ตอนนี้ก็คล้ายๆที่ละเปราะที่ละเปราะไปเป็นตามลำดับไปอย่างนี้นะครับอันนี้ที่ยกตัวอย่างพระสูตรนี้มาก็จะเข้ากับเรื่องที่เรามาปฏิบัติธรรมคอร์สนี้ที่เน้นโพชฌงค์เป็นข้อปฏิบัติเป็นตัวปฏิปทานะซึ่งโพชฌงค์นี้ก็เป็นเทคนิคหรือเป็นช่วงการปฏิบัติอันหนึ่งที่สำคัญที่จะทำให้เกิดปัญญาสัมมาทิฏฐิอันจะช่วยให้องค์อื่นๆเนี่ยมารวมเป็นมรรคได้นะแล้วก็ได้พูดไปถึงเรื่องวิสุทธิทั้ง7อันนี้ก็คงจะพอเข้าใจความเชื่อมโยงอะไรต่อมีอะไรกันพอสมควรนะครับก่อนจะจบคอร์สก็คำถามยังมีค้างตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะคำถามนะปุจฉา
ในการดูธาตุด้วยความใส่ใจนั้นจนเห็นการดับต่อเนื่องของตัวรู้แล้วจะยกขึ้นสู่อริยสัจคือนิโรธาอริยสัจน้อมไปสู่การดับอย่างไรขอวิสัชนาด้วยครับผมขอบพระคุณครับนะอันนี้เวลาดูลายมือเขียนเนี่ยดูเหมือนเขียนรู้เรื่องนะแต่คำถามก็ไม่รู้เรื่องแสดงว่าคนที่ถามเนี่ยไม่ใช่คนเขียนตามฟอร์มก็แล้วนะคือถามแบบไม่ค่อยรู้เรื่องเนี่ยมีอยู่คนหนึ่งนะตามฟอร์มก็แล้วนะอันนี้นี่คือเวลาที่ใส่ใจโดยความดูธาตุใส่ใจดูธาตุธาตุก็มีหลายอย่างมีทั้งธาตุในด้านรูปปฐวีธาตุเตโชธาตุอาโปธาตุวาโยธาตุหรือธาตุอื่นๆจักขุธาตุโสตธาตุเป็นต้นนะนี่ก็เป็นด้านรูปนะทีนี้ด้านนามธรรมก็มีหลายตัวพิจารณาโดยความเป็นธาตุเช่นเวทนาก็เป็นธาตุอันหนึ่งเป็นภาวะอันหนึ่งที่ไร้ตัวตนทุกข์ก็เป็นธาตุผัสสะก็เป็นธาตุสัญญาก็เป็นธาตุความคิดก็เป็นธาตุไม่มีตัวตนจนขนาดตัวรู้ตัวรู้ก็ยังเป็นธาตุเหมือนกันตัวรู้เนี่ยแต่เป็นธาตุรู้ทีนี้ตัวรู้เนี่ยอันนี้เราพูดแบบรวมๆแบบภาพรวมตัวรู้ถ้าพูดแบบองค์รวมธาตุรวมก็คือคำว่าตัวรู้หรือว่าธาตุรู้ตัวนี้ไม่ใช่จิตอย่างเดียวแต่เป็นจิตที่ประกอบไปด้วยสติสัมปชัญญะสมาธิและองค์ธรรมอื่นๆที่พอที่จะเป็นตัวรู้ได้อย่างนี้ทำตรงนี้นะไม่ใช่พูดถึงจิตล้วนพูดถึงจิตที่ประกอบไปด้วยสติสัมปชัญญะวิริยะหรือธรรมะอื่นๆที่ประชุมรวมกันเข้านะฉะนั้นเวลาพูดถึงตัวรู้เนี่ยต้องจำกัดความกันดีๆนะจำกัดความเนื่องจากพอจำกัดความกันไม่ดีปั๊บคำยุคหลังๆเนี่ยมันเพี้ยนง่ายแล้วก็อาจจะเข้าใจกันคลาดเคลื่อนเยอะบางทีคำว่าตัวรู้เนี่ยเราหมายถึงวิบากจิตไปเลยก็ได้ถ้าตัวรู้อย่างนี้คือหมายถึงจิตไปเลยเช่นรู้การมองเห็นการมองเห็นก็เป็นตัวรู้นะเป็นวิญญาณรู้เรียกว่าจักขุวิญญาณอันนี้ก็เรียกว่ารู้ตัวรู้ก็ได้แต่ตัวรู้ตัวนี้คือวิบากจิตวิบากจิตเฉยๆจิตรับรู้อารมณ์มีอารมณ์นั้นโผล่ขึ้นมาก็รับรู้เราก็รู้ตัวรู้ไม่ได้สังเกตไปที่อารมณ์ใส่ใจไปที่ตัวรู้เนี่ยอันนี้เรียกว่าใส่ใจไปที่มโนวิญญาณมโนวิญญาณธาตุมโนวิญญาณธาตุตัวนี้เป็นวิบากจิตเฉยๆเนี่ยอันนี้พูดถึงจิตเลยวนเลยแต่ถ้าใส่ใจไปที่ตัวรู้ที่รู้ตัวอื่นเขาโดยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนอันนี้ต้องสังเกตว่าใส่ใจไปที่จิตใส่ใจไปที่สติใส่ใจไปที่ปัญญาใส่ใจไปที่ความเพียรหรือใส่ใจไปที่ปีติอีกต่อหนึ่งมันหลายตัวไงฉะนั้นเวลาเราพูดรวมๆนี่โอ้โหบางทีงงนะงงมากเลยบางคนนะอย่างนี้ฉะนั้นจึงต้องรู้จักเพราะว่าคำว่าตัวรู้นี่ก็คือนามธรรมนามธาตุเป็นตัวรู้นามธรรมมันรู้ทุกตัวนะรู้ทุกตัวเลยรู้อารมณ์ทุกตัวแต่อาการที่มันรู้นี่อาจจะต่างกันบ้างถ้าวิญญาณก็รู้แจ้งอารมณ์ถ้าสัญญาก็รู้แบบกำหนดให้เป็นโน่นเป็นนี่ถ้าเวทนาก็แบบความรู้สึก feeling นะอย่างนี้เป็นต้นแต่ทุกตัวก็เป็นตัวรู้เหมือนกันสติก็รู้ในแง่ไม่คลาดจากอารมณ์นั้นๆจับอารมณ์มาโชว์ไม่คลาดไปปัญญาก็รู้เหมือนกันรู้ในแง่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนอย่างนี้ทำนองนี้ฉะนั้นเวลาใส่ใจจนเห็นความต่อเนื่องของตัวรู้อันนี้ต้องแยกแยะก่อนว่าจะมองแบบรวมๆเป็นการดูจิตหรือว่าจะมองแบบแยกแยะเป็นการดูธรรมนะเนื่องจากตัวรู้สมมุติเป็นฝ่ายดีถ้าดูจิตนี่จะรวมเลยรวมทั้งหมดเป็นจิตที่ประกอบไปด้วยสติสัมปชัญญะจิตที่มีความรู้ก็รู้ว่าจิตนั้นรู้อันนี้รวมเลยอันนี้ปฏิบัติตามหมวดจิตตานุปัสสนานะดูจิตว่าเป็นจิตอยู่เสมอทีนี้จิตมีหลายแบบจิตรู้ก็รู้ว่าจิตรู้จิตไม่รู้จิตหลงก็รู้ว่าจิตหลงจิตมีสมาธิก็รู้ว่าจิตมีสมาธิไม่ได้สนใจไปที่ตัวสมาธินะสนใจไปที่ตัวจิตเลยนะจิตตั้งมั่นก็รู้ว่าจิตตั้งมั่นจริงๆจิตที่ตั้งมั่นก็ต้องมีองค์ธรรมประกอบเข้ามาเป็นสติสัมปชัญญะเป็นเอกคตาเป็นอื่นๆอีกเยอะแยะแต่ไม่สนใจไปที่ตัวอื่นสนใจไปที่จิต
ตั้งมั่นก็รู้ว่าจิตตั้งมั่นอันนี้เรียกว่าดูแบบจิตนะแต่ถ้าดูแบบโพชฌงค์ดูแบบโพชฌงค์เนี่ยจะดูสิ่งที่อยู่ในจิตนั้นสิ่งที่อยู่ในจิตนั้นอะไรบ้างบอกไปแล้วเนาะนะพวกนี้ก็ตัวรู้เหมือนกันถ้าสังเกตไปที่ตัวรู้ที่กำหนดจับอารมณ์อ้าวนี่มันจับอันนี้ได้นี่มันจับอันนี้ได้อันนี้คือใครเนี่ยอันนี้คือสติอันนี้คือสติมีอยู่ก็รู้ว่ามีไม่มีก็รู้ว่าไม่มีมาด้วยเหตุใดก็รู้และจะเจริญเต็มที่ได้ก็ให้รู้อันนี้ก็คือหมวดธรรมมานะถ้ารู้ว่าโอ้อันนี้เป็นกุศลอันนี้เป็นอกุศลอันนี้เป็นของไม่เที่ยงไม่แน่ไม่นอนอันนี้ควรละอันนี้ควรเจริญตัวรู้ตัวนี้คืออะไรปัญญาหรือธรรมวิจัยนี่พอเข้าใจไหมนะอย่างนี้ก็รู้อย่างนี้ได้รู้แบบโพชฌงค์นะเห็นไหมรู้แบบจิตก็ได้รู้แบบโพชฌงค์ก็ได้อย่างนี้ทำนองนี้นะครับแต่ว่าที่ท่านเขียนถามมาเนี่ยท่านเขียนถามแบบเหมารวมความใส่ใจนั้นจนเห็นการดับต่อเนื่องของตัวรู้เนี่ยเวลาพูดเนี่ยตกลงมันตัวรู้ไหนวะงงอย่างนี้หรือว่าทุกตัวเลยหรือว่าอะไรหรือว่าสติก็ได้หรือว่าปัญญาก็ได้หรือว่าอะไรก็ได้อะไรอย่างนี้ทำนองนี้ฉะนั้นถ้าเรารวมๆก็ได้รวมๆเช่นสติเที่ยงไหมไม่เที่ยงมันไม่แน่ไม่นอนมาเพราะเหตุปัจจัยจะสมบูรณ์ได้ด้วยการเจริญมรรคปัญญาเที่ยงไหมไม่เที่ยงมาเพราะเหตุปัจจัยจะบริบูรณ์ได้ด้วยการเจริญมรรคตัวอื่นอีกก็เหมือนกันนะอันนี้ถ้าพูดแบบเหมารวมสมมุติเราดูเข้าไปในจิตดูบ่อยๆเห็นสติก็ตัวรู้นี้ก็ดับเห็นปัญญาก็อันนี้ก็ดับอย่างนี้หรือไม่เห็นละเอียดขนาดนั้นเอาเป็นแบบจิตไปเลยเอาเป็นแบบจิตนะแบบจิตนี้จะง่ายหน่อยนะจึงเหมาะสำหรับคนปัญญาไม่มากนักนะแบบจิตนี่พูดแบบรวบเลยจิตมีความรู้ก็รู้ว่าจิตมีความรู้นี่เที่ยงไหมไม่เที่ยงนะจิตตั้งมั่นอันนี้ก็คือมีสมาธิเยอะเน้นไปที่สมาธิแต่ไม่สนใจสมาธินะสนใจจิตจิตตั้งมั่นก็รู้ว่าจิตมีความตั้งมั่นเที่ยงไหมไม่เที่ยงเนี่ยอย่างนี้อันนี้แบบรวมฉะนั้นถ้าคนที่ปัญญาไม่กว้างขวางท่านก็นิยมให้ทำหมวดจิตถ้าคนปัญญากว้างขวางก็ทำแบบหมวดธรรมมาก็ได้ทำแบบหมวดธรรมมานะทีนี้เมื่อทำอย่างนี้จะยกขึ้นสู่อริยสัจได้อย่างไรก็อย่างที่กล่าวไปแล้วก็คือเมื่อเห็นภาวะต่างๆซึ่งเป็นของไม่แน่ไม่นอนเป็นของไม่เที่ยงเข้าใจตัวมันเข้าใจกฎเกณฑ์ของมันแล้วก็ต้องเข้าใจมันอยู่ในกระบวนการปฏิจจสมุปบาทเมื่ออะไรมีตัวรู้จึงมีขึ้นก็สังเกตให้เห็นที่มาเหตุปัจจัยนะอย่างนี้เห็นที่มาเห็นเหตุเห็นปัจจัยอะไรต่อมีอะไรต่างๆนะทีนี้เมื่อเห็นอย่างนี้แล้วก็ต้องใช้ปัญญาแยกแยะถ้าเป็นการกำหนดตัวรู้คือจิตเป็นต้นจิตที่เป็นตัวรู้เนี่ยจิตเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เป็นทุกข์นะกำหนดเป็นทุกข์นะทีนี้ถ้าเป็นพวกสติพวกปัญญาหรืออะไรต่อมีอะไรที่เป็นฝ่ายองค์มรรคนะถ้ามันเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยกับจิตแล้วก็ดับไปอันนี้เป็นทุกข์แต่ตัวที่ควรเจริญก็คือสติสมาธิปัญญาอันใหม่ที่จะเป็นองค์มรรคอันนี้ควรเจริญมี2อันมี2อันนะฉะนั้นเวลากำหนดตัวรู้จึงสามารถแยกแยะออกมาตามหลักอริยสัจได้โดยการเป็นทุกข์เพราะเกิดตามเหตุตามปัจจัยแต่ตัวรู้บางส่วนเป็นมรรคควรเจริญให้เต็มที่อย่างนี้พอเข้าใจไหมครับพอแยกแยะได้อย่างนี้ก็ปัญญาก็ชัดเจนขึ้นแจ๋วขึ้นแล้วตัวรู้บางส่วนเป็นสิ่งควรกำหนดรู้คือเห็นทุกข์ตัวรู้บางส่วนเกิดเพราะเหตุปัจจัยแล้วดับไปอันนั้นเป็นตัวทุกข์ส่วนที่ต้องเจริญงั้นก็อยู่ในมรรคอยู่ในโพธิปักกิยธรรมชุดนั้นเป็นการรู้ปฏิปทานะก็จะได้ปัญญายิ่งขึ้นอย่างนี้นะครับอันนี้ก็สามารถรู้จักทุกข์รู้จักข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์พอรู้อันนี้ปัญญาเพิ่มขึ้นก็จะรู้จักเหตุเกิดทุกข์รู้จักนิพพานเพิ่มขึ้นด้วย
พราะว่าอาหารของปัญญานี่อะไรก็ได้ที่สำคัญคือปัญญามันอ้วนขึ้นพอปัญญาอ้วนขึ้นมันก็จะเห็นเหมือนกับเรารักษาตาพอตาดีก็เห็นนะไม่ต้องเห็นทั้งหมดก็ได้เหมือนอารมณ์กรรมฐานไม่ต้องทำทุกอันหรอกนะไม่ต้องทำดูรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่ต้องก็ได้ดูแค่รูปอย่างเดียวอันนั้นแหละให้เข้าใจได้ญาณแล้วก็จะเห็นนามเองอย่างนี้ก็ได้เพราะว่าที่เห็นเนี่ยคือตัวดวงตาทำอะไรก็ได้ให้มีดวงตาขึ้นมานะฉะนั้นถ้าดูตัวรู้นี่จะค่อนข้างยากสักนิดหนึ่งก็เขาเรียกอารมณ์แบบสมาร์ทนะโอ้มันยากนี่มันยากนะแต่ว่าทำให้เกิดความรู้ได้เหมือนกันใช่ไหมมันยากแต่บางคนเขาชอบอย่างนี้ยากๆนี่มันเท่ดีนะเท่ดีนะนะเหมือนอาหารทำมาซะดีเลยละเอียดเลยกับอาหารที่ไม่ค่อยปรุงเนี่ยมันเท่ต่างกันนะนะอย่างเนี้ยฉะนั้นไอ้ทำมันยากๆนี่ก็ยิ่งดีนะได้พูดได้มากอะไรมากแล้วลึกซึ้งกว่าชาวบ้านเขาแต่จริงๆแล้วก็มันอยู่ที่กินไหมเท่านั้นแหละมันไม่ได้อยู่ที่ว่าเอาอาหารมาโชว์กันหรอกนะอยู่ที่เห็นว่าสิ่งนั้นเที่ยงไหมตัวรู้ก็ไม่เที่ยงเกิดเพราะเหตุปัจจัยเกิดขึ้นและดับไปไอ้ตัวนั้นก็ต้องเห็นในแบบอริยสัจต่อไปอันนั้นเป็นทุกขอริยสัจหรือเป็นอย่างอื่นอันนั้นไอ้ตัวรู้ที่ว่านี่ก็เลยถ้าพูดแบบฝ่ายดีเนี่ยจะมีลักษณะอยู่สองตัวก็คืออันหนึ่งถ้าเป็นจิตและเป็นเจตสิกต่างๆที่เกิดขึ้นเพราะเหตุเพราะปัจจัยเนี่ยเป็นทุกข์นะแต่จะมีเจตสิกบางอันที่เป็นมรรคอันหนึ่งเป็นสองควรกำหนดรู้อันหนึ่งเป็นของควรเจริญและจะเจริญเต็มที่ได้ยังไงต้องรู้จักมันนี่ปัญญาก็จะอ้วนขึ้นเพิ่มขึ้นก็จะเข้าใจอริยสัจนี่พอเข้าใจไหมครับนี่ถ้าใครรู้ตัวรู้ฉะนั้นเวลาที่สูงสูงขึ้นไปปกติเขาก็อารมณ์หยาบหยาบมันเคยรู้มาเยอะแล้วมันก็คือคนเราเนี่ยมันพอจิตมันละเอียดอารมณ์มันก็ละเอียดตามไปด้วยถูกไหมฉะนั้นเวลาอารมณ์ที่ละเอียดก็คืออารมณ์ที่เป็นตัวรู้เองนี่แหละละเอียดมากนะในสติปัฏฐานท่านก็เลยโยงละเอียดมาเรื่อยๆถึงโพชฌงค์นี่ก็เริ่มละเอียดต่อมาก็ให้รู้อริยสัจเลยอริยสัจจึงอยู่หมวดสุดท้ายนี่ละเอียดสุดแล้วนะจะรู้อริยสัจได้แสดงว่าคนนั้นมีองค์มรรคเกือบครบแล้วและถ้ารู้ไปเพิ่มอีกสักหน่อยเนี่ยก็ครบแล้วดวงตาก็เกิดขึ้นเข้าใจอริยสัจทั้งหมดแล้วนะแต่ให้เข้าใจว่าในสติปัฏฐานเวลาท่านแจกแจงอริยมรรคมีองค์8ต่างๆเนี่ยแจกแจงอริยสัจทั้ง4เนี่ยอันนี้เป็นโลกิยะอยู่เนื่องจากสติปัฏฐานต้องใช้เวลาปฏิบัติ7เดือน7ปี7วันทำอยู่เสมอๆเนืองๆบ่อยๆฉะนั้นเวลาท่านขยายความเนี่ยแม้แต่ขยายอริยสัจ4ก็เป็นโลกิยะนะคือหมายถึงว่าถ้าเรารู้อันใดอันหนึ่งก็ถือว่าความรู้ก็เพิ่มขึ้นกินเป็นอาหารได้นะฉะนั้นเวลาที่ขยายความนิโรธอริยสัจเนี่ยท่านจึงขยายความไปที่ตัณหาไม่เกิดนะเวลาท่านขยายความถ้าท่านไปอ่านในมหาสติปัฏฐานนะนี่หมวดสุดท้ายนะบางคนอาจจะอ่านไม่ถึงเพราะสูตรมันยาวนะสูตรยาวมากก็จะมีบอกทุกขานิโรธคืออะไรโยตัสสาเยวะตัณหายะอเสสะวิราคะนิโรโธนี่ก็ขยายความไปปกติแต่ว่าท่านจะหมายเอาเฉพาะช่วงที่เป็นโลกิยะก็คือตั้งคำถามขึ้นมาว่าตัณหานั้นเวลาดับที่ไหนสิ่งใดเป็นปิยรูปสาตรูปในโลกตัณหานั้นเมื่อจะละก็ละที่นี่เมื่อจะดับก็ดับที่นี่นะอย่างนี้คือนิโรธะคือตัณหาไม่เกิดเวลาเห็นได้ยินดมกลิ่นลิ้มรสซึ่งจะไม่เกิดได้ดีก็ด้วยหลักการที่ผมว่าไปตั้งแต่วันก่อนๆ ก็คือถ้าเป็นคนที่ฝึกดีแล้วไม่มีนิวรณ์พอไม่มีนิวรณ์นี้จะไม่มีอาหารของอวิชชาพอไม่มีอวิชชาก็จะไม่เกิดตัวตนขึ้นมาพอไม่เกิดตัวตนก็ไม่มีตัณหาที่รักตนเราก็จะรู้จักว่าอ๋อเนี่ยนิพพานแต่เป็นแบบโลกิยะนะอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับอันนี้ถ้าใครเห็นอย่างนี้บ่อยๆก็เรียกว่าเห็นนิพพานรู้จักนิพพานโดยหลักสติปัฏฐานคือตัณหาไม่เกิดตัณหานั้นเมื่อละได้ที่ไหนเมื่อดับได้ที่ไหนสิ่งใดเป็นปิยรูปสาตรูปในโลกตัณหานั้น
เมื่อละก็ละที่ปิยรูปสาตรูปนี้เมื่อดับก็ดับที่ปิสรูปสาตรูปนี้ขยายความต่อไปอะไรเป็นปิยรูปสาตรูปในโลกตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมารมณ์เนี่ยอันนี้ละเอียดนี่ถ้ากินอาหารละเอียดได้อย่างนี้ก็แสดงว่าปัญญาก็เยอะขึ้นจึงจะกินได้เนี่ยอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับฉะนั้นผู้ถามเนี่ยอาจจะโชว์ว่าผมละเอียดแล้วอะไรก็ว่ากันไปหรืออาจจะแค่อยากรู้ก็ว่ากันอีกเรื่องนึงแล้วแต่นะฉะนั้นก็อาหารหรือว่าอารมณ์นี่ก็เป็นตัวที่บ่งบอกว่าเรามีปัญญาเพิ่มขึ้นบ้างไหมจริงๆทุกอย่างก็เป็นอริยสัจมาตั้งนานแล้วแต่ว่าพอมันไม่มีปัญญามันก็มองไม่ออกไม่เห็นที่เป็นอย่างนั้นก็เพราะไม่มีตาฉะนั้นหลักการจริงๆก็คือต้องทำตาให้เกิดขึ้นพอตาเกิดขึ้นก็จะเห็นอันเดิมนั่นแหละแต่เห็นเป็นอริยสัจนี่พอเข้าใจไหมครับนะถ้าคนเข้าถึงนิพพานก็อันเดิมนั่นแหละแต่ว่าเป็นนิพพานทำไมเป็นอย่างนั้นเพราะมีองค์มรรค8ครบแล้วก็เข้าถึงนิพพานอย่างนี้นะพอเข้าใจไหมอย่างนี้ทำนองนี้นะครับมีผู้จะถามอีกท่านหนึ่งนะอันนี้เรื่องตัวรู้เนาะยกขึ้นสู่อริยสัจพอยกเป็นไหมครับอริยสัจมี4ก็เรียนดีๆไว้แล้วก็เวลาทำก็จะได้แยกแยะได้รู้ทุกข์ว่าเป็นทุกข์นี่ก็เป็นความรู้ที่ถูกต้องรู้ทุกขสมุทัยว่าเป็นทุกขสมุทัยรู้ทุกขนิโรธว่าเป็นทุกขนิโรธรู้อริยมรรคมีองค์8ว่าเป็นทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาทีนี้ไอ้เจ้าตัวรู้ที่ยกมาเนี่ยอยู่ในอริยสัจข้อไหนอย่างที่ผมกล่าวคำว่าตัวรู้นี่มันคำกว้างเกินไปไม่รู้ว่าตัวไหนเพราะจริงๆคำว่ารู้นี่คือนามธรรมแต่ว่าถ้าพูดถึงตัวรู้ในกระบวนการฝึกก็ต้องเป็นจิตดีๆที่ประกอบด้วยสติสัมปชัญญะถ้าเอาตัวจิตเลยเนี่ยเอาตัวจิตเลยจิตนี่เป็นทุกข์นะจิตโลกิยะนี่เป็นทุกข์หมดนะทีนี้ถ้าดูกลุ่มเจตสิกต่างๆที่เกิดเพราะเหตุปัจจัยถ้าตัวเก่าที่เกิดและดับไปอันนี้เป็นทุกข์แต่ว่าถ้าตัวที่ต้องการทำให้เกิดขึ้นตัวใหม่เจตสิกหรือสภาวะในจิต8ตัวเป็นองค์มรรคอย่างนี้พอเข้าใจไหมนี่ทำนองนี้ตัณหาไม่เกิดไม่ใช่ตัณหาเกิดขึ้นแล้วดับตัณหาไม่เกิดเนี่ยเป็นทุกขนิโรธตัณหาไม่เกิดผมก็เลยบอกวิธีว่าจะรู้ยังไงว่านิพพานมีอยู่จริงก็ต้องทำให้ตัณหาไม่เกิดตัณหาจะไม่เกิดได้ยังไงก็ต้องไม่มีอวิชชาอวิชชาจะไม่มีได้ยังไงก็ต้องไม่มีนิวรณ์เข้าใจหรือยังทำไมจึงต้องเจริญโพชฌงค์ทำไมโพชฌงค์จึงต้องมาสู้กับนิวรณ์ก็เพราะจะให้เรารู้จักอริยสัจนั่นแหละถ้ารู้อริยสัจนี่จะได้องค์มรรคไงจะได้อริยมรรคไงอย่างนี้ทำนองนี้เนี่ยทำไมต้องมาสู้กับนิวรณ์อะไรต่างๆเนี่ยทำไมวิธีการปฏิบัติจึงต้องอย่างนี้ก็เพราะกฎเกณฑ์มันเป็นอย่างนี้เป็นธรรมดาอย่างนี้นะต่อไปอีกท่านหนึ่งนะครับเขียนมา2ข้อด้วยกันนะข้อ1ขอเรียนถามเรื่องการพิจารณาธรรมระหว่างการฟังธรรมโดยยกตัวอย่างการพิจารณาระหว่างอาจารย์แสดงมหัศจรรย์แห่งวิญญาณซึ่งเป็นหัวข้อธรรมที่ผู้ฟังพอจะเข้าใจหลักปริยัติบ้างแล้วอยากทราบว่าโปรเซสถูกต้องไหมคะนะครับมีต่อหน้าถัดไปอันนี้ก็หมายถึงว่าฟังไปด้วยแล้ววิจัยไปด้วยจะถามว่าถูกไหมนะจริงๆถ้าวิจัยถูกนี่นะถูกมากถูกน้อยถูกละเอียดไม่ละเอียดเนี่ยอย่างที่ผมยกตัวอย่างเรื่องอาหารน่ะอาหารหยาบๆกับอาหารละเอียดละเอียดเนี่ยกินอิ่มเหมือนกันไหมเนี่ยความหมายคืออย่างนี้ฉะนั้นบางคนไปเข้าใจผิดว่าถ้าวิจัยละเอียดแล้วดีกว่าอย่างเงี้ยนะแต่ที่จริงละเอียดก็เป็นแค่อาหารหยาบก็เป็นแค่อาหารนี่พอเข้าใจไหมแต่แน่นอนจริตคนต่างกันบางคนหยาบๆแหมมันไม่เข้าแหมมันยังไงมันไม่ขลังไม่สมาร์ทมันต้องละเอียดหน่อยมันจึงจะเป็นเราอย่างเงี้ยนะแต่จริงๆมันไม่มีตัวตนหรอกแต่ว่าจริตคนน่ะมันไม่เหมือนกันท่านจึงบอกว่า
แต่ละคนนี่มันเหมาะกับธรรมะคนละอันกันเพราะว่าอย่างนี้แหละความหมายจริงๆคืออาหารนั่นเองนะกรรมฐานเนี่ยบางคนละเอียดบางคนหยาบเนี่ยบางคนวิจัยได้เยอะได้มากได้น้อยจริงๆไม่ใช่ประเด็นหรอกประเด็นคือกินไหมประเด็นเนี่ยเท่านั้นแหละหลักมันนะฉะนั้นเรื่องถูกเรื่องผิดเรื่องได้มากได้น้อยตรงตามหลักเป๊ะไหมอะไรไหมเนี่ยจริงๆไม่ใช่ประเด็นอะไรประเด็นคือถ้าคนที่มีปัญญามากต้องการมีปัญญาเยอะอย่างแบบพระสารีบุตรเนี่ยก็วิจัยได้ค้นคว้าละเอียดยิบเลยแต่จริงๆก็อยู่ที่ว่ากินไหมนั่นแหละนะวิจัยค้นคว้าลงไปที่หลักอริยสัจไหมบางคนเขาก็แคบๆไม่รู้อะไรมันทุกข์เหตุเกิดทุกข์เนี่ยคืออาหารดูเหมือนไม่ค่อยสมาร์ทเท่าไหร่นะแต่ว่ากินน่ะอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับอย่างนี้นะฉะนั้นท่านจึงบอกขยายความไว้ในหลักการว่าสำหรับบางคนที่ชอบพิจารณาละเอียดเนี่ยส่วนใหญ่จะช้าอันนี้หลักการท่านนะส่วนมันก็แล้วแต่อินทรีย์นะแล้วแต่เหตุปัจจัยหลายอย่างอันนี้กรณีสมมุติอินทรีย์เท่ากันคนที่ชอบอาหารละเอียดสมาร์ทอันนี้จะบรรลุช้าท่านว่าอย่างนี้นะท่านว่าอย่างนี้นะส่วนคนที่ไม่ละเอียดนักอะไรนักเนี่ยจะบรรลุไวนี่อันนี้กรณีทุกอย่างเท่ากันหมดแล้วอันนี้นะนี่ก็เป็นหลักการนะเผื่อท่านวิจัยไปแล้วอะไรแล้วก็จะได้ว่าอ๋ออย่าไปเรื่องว่ามันอะไรมันถูกมันผิดอะไรอย่าไปอย่างนั้นขอให้มีการวิจัยค้นคว้าลงไปแล้วก็อยู่ในแง่ไตรลักษณ์มีภาวะต่างๆเกิดขึ้นแล้วก็อ่ะนี่ตอนนี้ถึงอย่างงี้อันนี้เกิดขึ้นแล้วดับไปอ๋อพอถึงตรงนี้อันนี้เกิดขึ้นเมื่ออันนี้มีอันนี้ก็มีขึ้นเนี่ยให้อยู่ในหลักไตรลักษณ์ปฏิจจะแล้วก็อริยสัจเนี่ยหลักมีเท่านี้เองนะครับทีนี้มาดูของท่านนี้ที่ท่านเขียนมาถ้าระหว่างนั่งฟังรู้สึกว่าอ๋อเข้าใจเหมือนที่เคยเรียนมามีสมาธิเกิดขึ้นระหว่างฟังมีปีติเกิดปลื้มใจที่เคยเรียนง่วงนอนพิจารณาเหตุผลตามไปกำหนดพิจารณาโดยใช้กฎเกณฑ์กุศล4ข้อนิวรณ์5ข้อพอไหมบางทีดูเหมือนท่องไปโดยไม่จงใจค่ะเนี่ยไม่ลงใจล่ะไม่ลงใจดูเหมือนท่องไปโดยยังไม่ลงในใจอย่างเงี้ยคือยังไม่ลงในใจเราก็ท่องไว้ก่อนอันนี้ก็ดีกว่าไม่ท่องนะถ้าบางคนยังไม่ได้ท่องเลยท่องยังไม่ได้บางทีต้องลงสมุดก่อนก็มีอันนี้ก็ไม่เป็นไรหรอกท้ายที่สุดก็ต้องเอามาลงใจนั่นแหละแต่ว่าบางทีมันไกลสักน้อยก็ไม่เป็นไรนะครับฉะนั้นตอนฟังสมมุติว่าจะทำวิจัยอันนี้ท่านก็เขียนมาหลายอย่างแต่ว่ายังไม่รู้รวบเข้ามาผมจะยกตัวอย่างใช่ไหมฟังขึ้นมาอันนี้เคยฟังมาแล้วรู้สึกว่าใช่มีศรัทธาเคยฟังเนี่ยเห็นไหมศรัทธาเกิดขึ้นเพราะอาศัยอะไรอาศัยรู้ว่าความรู้ว่าได้ฟังสิ่งที่เคยฟังมาแล้วเห็นไหมเนี่ยก็วิจัยได้แล้วอ๋อแต่เดิมไม่มีมันก็มามีขึ้นเพราะปัจจัยนี้เนี่ยต่อมาฟังไปเกิดความเข้าใจก็แหมปีติขึ้นมาเนี่ยปีติก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะอะไรครับเพราะเข้าใจอย่างนี้ก็ปีติก็เกิดขึ้นนะปีติที่เกิดนี่แสดงว่ามันไม่เที่ยงไม่ต้องเห็นมันดับหรอกที่เห็นมันเกิดนั่นคือไม่เที่ยงแล้วไม่เที่ยงเนี่ยเห็นปีติแล้วแล้วมันเกิดเพราะอะไรเพราะเข้าใจแต่ความเข้าใจนี้มันเที่ยงไหมไม่เที่ยงฉะนั้นความเข้าใจไม่เที่ยงปีติที่เกิดจากสิ่งไม่เที่ยงมันจะเที่ยงไหมไม่เที่ยงก็วิจัยได้หมดแล้วอย่างเงี้ยแล้วก็กลับไปสู่ความเป็นจริงตามปฏิจจสมุปบาทแล้วก็สัจจะต่อไปเห็นไหมสิ่งไม่เที่ยงเกิดจากสิ่งไม่เที่ยงนะมีแต่ทุกข์ที่เกิดมีแต่ทุกข์ที่ดับนี่ก็คือรู้จักทุกข์นะบางตัวก็เป็นส่วนมรรคก็ให้รู้ว่าโอ้อันนี้ต้องเจริญเพิ่มขึ้นจะเต็มบริบูรณ์ได้ด้วยการเจริญมรรคทีนี้นั่งฟังไปฟังมาง่วงนอนนะก็วิจัยได้อีกนะก็หลักการ5ข้อนั่นแหละนะก็ไอ้ตอนเห็นตัวมันนี่คงไม่ต้องพูดแล้วเห็นตัวแล้วนะทีนี้ก็วิจัยลงไปมาเพราะเหตุอะไรอ๋อเพราะนั่งเหม่อไปหน่อยนึงนั่งเหม่อไปหน่อยนึงอ้าวมันง่วงเลยอ๋อนี่เป็นเพราะขาดสตินิดนึงเลยง่วงนอนนะหรือว่าเพราะนั่นเพราะนี่ก็ใส่เหตุเข้ามาเพราะอันนี้มีอันนี้จึงมีนี่พอเข้าใจไหมครับเนี่ยอย่างนี้ทีนี้ถ้าจะละมันก็ด้วยอย่างนี้ด้วยการอะไรก็ว่าไปจะละได้ที่ละได้แล้วจะไม่เกิดอีกด้วยอันนี้ก็ตามหลักการเลยฉะนั้นถ้าทำอยู่บ่อยๆเสมอเนี่ย
มันจะทำเองอัตโนมัติเลยนะจิตเราเนี่ยแต่ว่าตอนต้นเนี่ยต้องช่วยมันและอันใหม่ๆที่ลึกซึ้งขึ้นบางทีได้ฟังแล้วก็ลองเอาไปทำเพิ่มดูนะถ้าเรามีหลักได้ทำไว้ก่อนแล้วบ้างนิดหน่อยต่อไปอันที่เพิ่มเข้ามามันก็จะง่ายแล้วเหมือนเราเป็นผู้มีความรู้ด้านใดด้านหนึ่งไว้ก่อนพอไปศึกษาเพิ่มนี่ง่ายไหมครับง่ายนะแต่ถ้าคนไม่เคยรู้เรื่องนั้นมาก่อนเช่นให้ผมไปฟังเรื่องบัญชีอย่างนี้นะผมฟังไปน้ำลายยืดเลยนะอะไม่รู้เรื่องเลยแต่นักบัญชีเขาฟังเขารู้มีความรู้เป็นพื้นฐานอยู่แล้วนี่เขาก็ฟังได้ของใหม่มาเพิ่มเขาอันนี้นั่นนี่คล้ายกันเลยคล้ายกันถ้าท่านมีการปฏิบัติที่เป็นพื้นไว้บ้างได้วิจัยอะไรเป็นพื้นไว้บ้างพร้อมมาฟังพระสูตรเพิ่มเติมวิจัยเพิ่มนะพอฟังตัวนี้เห็นเหตุการณ์ต่างๆวิจัยเพิ่มมันเข้ามาได้แต่ถ้าไม่เคยมีพื้นอะไรมาเลยไม่เคยได้วิจัยพอได้ฟังพระสูตรโอ้โหเยอะป่านนี้อ้วกเลยจะทำยังไงไหวน่าคล้ายกันเลยแบบเดียวกันเด้เนี่ยเหมือนผมพูดเมื่อกี้ให้ผมไปฟังบัญชีเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยสมัยทำงานเนี่ยพวกในเครือซีเมนต์ในอะไรต่างๆนี่นะเขาจะต้องให้พวกวิศวกรสักหน่อยจะต้องขึ้นเป็นฝ่ายบริหารจะต้องไปฟังไอ้บัญชีอย่างงู้นอย่างนี้โอ้โหผมไปนั่งน้ำลายยืดเลยอะไรวะให้ไปฟังตลอดเพื่อว่าเดี๋ยวต่อไปจะขึ้นบริหารไงเราก็เลยไม่ไหวแล้วนะไม่ขึ้นดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเป็นคนอื่นเขานะเขาเป็นผู้มีความรู้ในด้านนั้นมาอ้าวพอฟังเขาก็อ้าวได้อันนี้มาเพิ่มได้อันนั้นมาเพิ่มเนี่ยเห็นไหมต่างกันยังไงสองคนเนี่ยเนี่ยอย่างนี้เป็นอุปมานะเป็นอุปมาอาจจะไม่ตรงกันเป๊ะซะทีเดียวแต่คล้ายๆกันอยู่นี่แหละทำนองนี้นะครับเอาละเนาะฉะนั้นในคอร์สนี้ก็คงจะเน้นเรื่องโพชฌงค์คงเข้าหลักตามที่ท่านใช้ผมไว้นะอ้าวมีอีกหนึ่งคำถามครับใช่เหมือนกันเหมือนกันกับคนอื่นนะถ้าได้วิจัยตัวรู้อะไรต่างๆมันก็จะไม่เป็นก้อนไม่เป็นแท่งนะที่มันเป็นก้อนเป็นแท่งก็เพราะมีตัวสักกายทิฏฐิไปยึดตัวสักกายทิฏฐิมันจะเปลี่ยนที่ไปเรื่อยเช่นแต่เดิมเราปฏิบัติขั้นพื้นฐานกายเดินเราเป็นคนเห็นกายมันเดินอันนี้ไอ้ตัวเราหรือสักกายทิฏฐิมันมาอยู่ที่จิตที่นี่นะแต่พอมีสติสัมปชัญญะมากขึ้นก็เริ่มเห็นกายเดินจิตสั่งและเราเป็นคนรู้อันนี้สักกายทิฏฐิจะมาอยู่ที่สติมันจะมาเกาะอยู่ที่สติมันนิ่งอยู่ตัวหนึ่งนะทีนี้พอสติปัญญามากขึ้นเห็นไตรลักษณ์เห็นนู่นเห็นนี่ก็เห็นกายก็ไม่เที่ยงเวทนาก็ไม่เที่ยงจิตก็ไม่เที่ยงแต่ว่าเราเป็นคนรู้อันนี้ไอเราหรือสักกายทิฏฐิมาอยู่ที่ปัญญามันเปลี่ยนที่มาเรื่อยแต่ถ้าได้วิจัยตามหลักโพชฌงค์ไอ้ตัวรู้นี้ก็จะค่อยๆสลายไปเพราะว่าสักกายทิฏฐิมันเริ่มหมดก็จะธรรมดาตัวรู้กับตัวถูกรู้มันก็พอกันคือไม่เที่ยงเหมือนกันอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับนี่ก็จะเบาๆเหมือนกันรู้เพราะมีเหตุมีปัจจัยเกิดขึ้นถ้าเหตุปัจจัยไม่มีมันก็รู้ดับไปทีนี้รู้นี้ที่แบบปัญญานี้จะสมบูรณ์ได้ด้วยการเจริญมรรคเนี่ยก็จะเบาๆสบายๆแล้วไม่มีก้อนแท่งถ้ามีก้อนแท่งขึ้นมาก็จะจับได้ว่าเนี่ยเจ้าสักกายทิฏฐิมาแล้วแกนี่มาอีกแล้วอย่างนี้พอเข้าใจไหมใช่คือคำว่าไปอยู่เนี่ยก็คือยังไม่เกิดยังไม่เกิดไม่ใช่ไปนอนค้างอะไรอยู่เพราะไม่มีตัวตนอะไรนะยังมีอยู่คำว่ายังมีอยู่เนี่ยคือว่าพูดแบบภาษาเป็นภาษาว่ายังมีเหตุมีปัจจัยให้เกิดขึ้นมาได้ฉะนั้นตัวที่จะถอนรากถอนโคนทำให้ไม่เกิดอีกได้มีอันเดียวเท่านั้นคืออริยมรรคมีองค์8เนี่ยหลักการมีอย่างเงี้ยง่ายๆนะเอาละนะผมบรรยายพูดอย่างนั้นอย่างนี้คงไม่ต้องสรุปแล้วเพราะว่าที่พูดมาก็หลายเรื่องหลายราวเหลือเกินนะยังมีคำถามอีกใช่
ให้เห็นอริยสัจให้ยังลงสู่อริยสัจก็จะรู้ว่ามีแต่ทุกข์คือรูปนามขันธ์5เป็นทุกข์ทุกข์มีแต่ตัวตนไม่มีที่มีจริงคือสัจจะสัจจะมีแต่ตัวตนเป็นสมมุติมาเรียกเฉยๆนะอย่างนี้ก็จะถอนสักกายทิฏฐิคือความเห็นผิดว่ามีตนได้ต่อไปก็จะคิดว่ามีตนเหมือนกันมีของตนเหมือนกันแต่ไม่เข้าใจผิดก็จะรู้ว่าอ๋อไอ้ตนในของตนมันอยู่ในความคิดอาจจะตนจากมานะว่าตนเป็นนั่นเป็นนี่ก็เพราะว่ายังไม่เป็นพระอรหันต์ก็เลยยังมีเหตุให้ขึ้นมาตนสำคัญตนไม่สำคัญตนเป็นนั่นเป็นนี่ก็เป็นแค่มานะอันนั้นของตนในนี้ของตนก็เป็นแต่ตัณหาแต่ไม่นึกว่ามีตนจริงๆแต่มีตนจากความคิดจากกิเลสอื่นๆนะเนื่องจากยังละกิเลสได้ไม่หมดมันก็มีตนขึ้นมาได้แต่มีแบบตัณหาบ้างแบบมานะบ้างเป็นอัสมิมานะนะอัสมิมานะเนี่ยความสำคัญว่าตนมีตนเป็นนั่นเป็นนี่จะละได้เมื่อเป็นพระอรหันต์ส่วนพระโสดาบันละแค่ความเห็นผิดว่ามีตนจริงๆเพราะตนจริงๆไม่มีมีแต่ตนไม่จริงที่เกิดจากกิเลสเป็นครั้งๆฉะนั้นกิเลสก็ไม่เที่ยงด้วยเนาะฉะนั้นตนที่เกิดจากกิเลสมันจะเที่ยงไหมล่ะไม่เที่ยงฉะนั้นที่มันผิดก็คือนึกว่าตนเที่ยงนี่แหละเนี่ยตนค้างอยู่เนี่ยมันผิดเนี่ยมันผิดตัวเห็นผิดเนี่ยคือสักกายทิฏฐินี่พอเข้าใจไหมครับนะเห็นขันธ์5ว่าเป็นตนอะไรต่อมีอะไรนะต่อไปก็พระโสดาบันก็ไม่เห็นขันธ์5ว่าเป็นตนเห็นขันธ์5เป็นขันธ์5ส่วนตนเป็นสมมุติไม่เกี่ยวกันนะอย่างนี้อาศัยขันธ์5จึงเกิดสมมุติหรือตั้งบัญญัติขึ้นมาว่าตนสัตว์บุคคลก็จะไม่งงและต่อไปนะอย่างนี้เอาล่ะเนาะผมบรรยายตอบปัญหาแล้วก็ได้แนะนำอย่างนั้นบ้างอย่างนี้บ้างในคอร์สนี้ก็หลายเรื่องพอสมควรก็คงไม่ต้องสรุปเพราะว่าส่วนใหญ่ก็คงฟังกันมาเยอะแล้วรวมทั้งได้ฟังที่นี่ด้วยก็คงได้ความเข้าใจตามสมควรสุดท้ายนี้ก็ขอให้ท่านผู้เข้าปฏิบัติทั้งหลายจงเป็นผู้มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติและเจริญในธรรมที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงเอาไว้ดีแล้วด้วยกันทุกท่านเทอญ